ดีค่ะดิฉันกิติมาถาวรชีพนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายบ่ายวันศุกร์กับ Productivity Guru ค่ะรายการที่เติมเต็มความรู้ฟังกันสบายๆในบ่ายวันศุกร์เช่นเดิมนะคะจากการจัดรายการทุกๆ EP ที่ผ่านมานะคะทีมงานต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะบางท่านติดภารกิจแต่ก็ยังเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะและสำหรับ EP นี้นะคะทุกท่านยังสามารถที่จะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมนะคะซึ่งแต่ละ EP ของเราน่ะเนื้อหาก็จะเปลี่ยนไปนะคะมีทั้งด้านการผลิตภาคบริการเช่นเคยค่ะสำหรับ EP 13กับตอน Impact of Employee Engagement on Productivity กุมหัวใจพนักงานสรรสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่จะรวมพลของคน HR ค่ะกับประเด็นที่เป็นเพนพอยต์ของหลายองค์กรมากเลยนะคะที่ทำการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานอยู่เป็นประจำแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความผูกพันกับพนักงานได้ตามที่ตั้งใจไว้อีกทั้งธุรกิจยุคใหม่นะคะยังให้ความสำคัญกับการดึงดูดคนและ Talent Employee Engagement จึงเป็นหัวใจที่ไม่ใช่แค่การรักษาคนให้อยู่กับองค์กรนะคะแต่ยังช่วยสร้างความมุ่งมั่นทุ่มเทให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อธุรกิจด้วยค่ะในวันนี้นะคะ2ชั่วโมงเต็มอิ่มกับ2กูรูด้านการพัฒนาบุคลากรนะคะที่จะนำความรู้แล้วก็ประสบการณ์มาแบ่งกันให้กับทุกท่านค่ะในระหว่างที่วิทยากรพูดคุยนะคะหากทุกท่านมีข้อสงสัยต้องการสอบถามวิทยากรสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในช่องแชทนะคะเพื่อให้ท่านวิทยากรได้ตอบคำถามระหว่างรายการหรือในช่วงถามตอบท้ายรายการเราขอเชิญท่านเปิดกล้องเปิดไมค์พูดคุยเพื่อสอบถามกับทางวิทยากรค่ะและวันนี้นะคะวิทยากรทั้งสองท่านก็อยู่กับเราแล้วขอเชิญพบกับคุณฉันทลักษณ์มงคลและคุณดุจดาวดวงเด่น2กูรูด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กรชั้นนำมากว่า20ปีแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่ฉันกับพี่อ้นนะคะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้สบายดีกันไหมคะเป็นครั้งแรกเลยที่หายกันไปนานแล้วก็เพิ่งเข้ามาออฟฟิศแล้วก็นั่งคุยกันวันนี้นะคะแต่ก็ยังอยู่ในภาวะที่ต้องดูแลตัวเองอยู่ค่ะใช่ค่ะแล้วอาจารย์ฉันนะคะเป็นยังไงบ้างก็เช่นกันค่ะเนี่ยเพิ่งเข้ามาต้องบอกว่าอีกหลายเดือนแล้วนะคะที่แบบว่าไม่ได้เข้ามาในองค์กรเลยเหมือนกับอาจารย์อ้นแต่เราเจอกันทุกวันนะคะเราเจอกันทุกวันก็มาเจอกันตัวจริงก็ที่นี่แล้วค่ะค่ะถ้ายังไงก็ณตอนนี้นะคะเอ๋เชื่อว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะอยากจะหาคำตอบของเรื่องนี้เต็มที่แล้วนะคะยังไงขออนุญาตส่งเวทีให้กับอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้นะคะเราคุยสบายสบายวันศุกร์ค่ะเนื่องจากเป็นวันศุกร์แล้วศุกร์บ่ายด้วยนะคะก็น่าจะเป็นวันสบายของทุกท่านนะคะก่อนที่จะหยุดไปตอนปลายสัปดาห์นะคะค่ะแล้วก็ทราบว่ามีผู้สนใจเกี่ยวกับโปรแกรมนี้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้นะคะเกี่ยววันที่เรามาคุยกันเนี่ยหลายเป็นหลาย400กว่าท่านนะคะตอนนี้อาจจะอยู่ระหว่างการเข้ามานะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งทำให้สตูเราที่ตอนนี้หนาวมากเนี่ยอบอุ่นขึ้นมาเลยค่ะนะคะก็ในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราจะมาแชร์หรือว่าแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง engagement นะคะหรือว่าความผูกพันซึ่งหลายท่านก็ทำอยู่นะคะหลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินหรือว่าหลายท่านที่สนใจว่าน่าสนใจนะว่าอยากจะทำก็เดี๋ยวมาฟังกันวันนี้แต่เป็นสิ่งที่เราจะเน้นก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความผูกพันที่ส่งผลต่อ productivity นะคะก็ในไหนเราก็เป็นสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเราทำทุก product ของเรานะคะทุกบริการก็คือเน้นให้เกิด productivity เพิ่มขึ้นในองค์กรทั้งสิ้นเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะแชร์กันนะคะถ้าเกิดว่าท่านมีข้อสงสัยตรงไหนอยากยกมือถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนกันก็กดไมค์กันเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเป็นทีมคุยสบายค่ะเชิญเลยค่ะก็อย่างน้อยก็วันนี้มีคนสมัครเข้ามา400กว่าคนนะคะใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าหลายๆองค์กรกำลังสนใจแล้วก็กำลังอยากจะรู้ว่าพนักงานของเรานั้นคิดกันยังไงนะคะแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างจากการที่เราอาจจะไป work from home อยู่กันนานพอสมควรนะคะจริงๆมันทำให้เราสบายใจนะเพราะตอนนี้สถาบันเพิ่มเนี่ยเราตั้งใจว่าต้นปีหน้านะคะเราจะทำโปรดักต์นี้แล้วก็จริงๆตั้งใจจะทำให้กับองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ทุกแบบเลยค่ะทำให้ท่านเห็นความรู้สึกของพนักงานหรือคนที่กำลังทำมุมมองของเรื่องของ TQA แล้วกำลังคิดว่าเออองค์กรต้องทำเนี่ยคือเราจะทำแล้วต้องการที่จะเก็บ
ข้อมูลแล้วทำเกิดการเบนช์มาร์กแล้วก็เปรียบเทียบในแต่ละเซกเตอร์ให้ด้วยอันนี้คือจะเป็นโปรดักต์ใหม่ด้วยนะคะที่เราตั้งใจเพราะนั้นเราเห็นคนสมัครเข้ามาเยอะขนาดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆองค์กรเห็นความสำคัญของเรื่องนี้อยากจะรู้ว่าพนักงานรู้สึกและคิดยังไงกับสิ่งที่องค์กรนั้นทำไปนะคะเราเรียกว่าตอนนี้เรามีแนวร่วมแล้วเนาะมา400กว่าท่านนะคะก็เดี๋ยวตอนช่วงท้ายๆเราจะคุยกันถึงเรื่องของโปรดักต์อีกทีนึงนะคะค่ะก็วันนี้หัวข้อคุยนะคะเราเลือกมาเป็นเรื่องของ Impact Employee Engagement on Productivity นะคะเราอยากให้เห็นภาพว่าการทำเรื่องของ Engagement หรือความผูกพันเนี่ยนะคะของพนักงานที่มีต่อองค์กรเนี่ยมันไปสร้าง Productivity ให้กับองค์กรได้ใช่ค่ะถ้าเป็นไหนพนักงานรู้สึกว่าโอ้ยฉันอยากจะทำงานฉันอยากจะทุ่มเทเมื่อไหร่นั่นแปลว่า productivity ขององค์กรต้องเกิดแต่เดือนนี้เราแยกย้ายกันไปทำแล้วบางคนก็อ่อนล้านะคะบางคนก็ไม่เต็มแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้เราคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราจะต้องมาโฟกัสกันแล้วจะทำยังไงให้มันเกิดคำว่าproductivity อย่างจริงจังกับองค์กรสักทีค่ะแล้วก็เคลียร์ความเข้าใจกันวันนี้ด้วยนะคะอีกเทรนด์นึงที่มันมาแรงและมันมา disrupt อยู่ตอนนี้ก็คือว่าแนวโน้มก็คือการใช้เทคโนโลยีแต่ว่าก็คือถึงจะมาเข้ามาของเทคโนโลยีก็จะมาเข้ามาทำงานร่วมกับคนค่ะทำให้ productivity ของโดยรวมเนี่ยขององค์กรก็จะดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือยังไงก็ต้องมีคนอยู่ถูกไหมคะแล้วก็คนก็จะมีสกิลที่เป็น high skill มากขึ้นเราจะรักษาคนเหล่านั้นไว้ยังไงนะคะเพื่อจะรักษา productivity ด้วยเราเองอาจจะไม่เหมือนฝรั่งเนาะที่บอกว่าจะเอาเทคโนโลยีมาก็จะปลดคนอะไรเงี้ยไม่ใช่ยังไงเราก็ยังอยู่พนักงานก็ยังคงอยู่โดยค่าเท่าที่ที่ฟังจากหลายๆองค์กรโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆเนี่ยยังไงก็ยังคีพพนักงานไว้ใช่นะคะแต่ประเด็นก็คือท่านเองจะต้องอะไรคะปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาสกิลตัวเองแล้วเวลาที่เราไปเอฟฟอร์ตเขาอะจากสมมติเราเคยแบบทำงานชั้นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆวันนึงมาเปลี่ยนเอาเทคโนโลยีมาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยันเชื่อว่าพนักงานหลายคนก็มีความรู้สึกกังวลนะใช่แต่ถ้าเรารับรู้ว่าเขาคิดยังไงอันนี้มันจะทำให้เราอ่ะสามารถกลับเข้ามาแก้ได้ถูกที่ใช่ค่ะนะคะถ้างั้นถามว่าวันนี้คุยอะไรกันนะคะเราคุย4ประเด็นเองค่ะนะคะประเด็นแรกนะคะเราคุยว่าทำไมองค์กรควรจะต้องทำเรื่องของ employee engagement นะคะประเด็นที่2ก็คือเราอยากจะคุยกันว่าแล้ว productivity นั้นมันไปกับ engagement เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะ เวลาทำแล้วเนี่ยมันจะต้องไปวัดผลลัพธ์ประมาณไหนนะคะเราจะได้เข้าใจจริงๆต้องบอกเลยว่าคำว่าพนักงานเนี่ยคำว่า employee engagement มันก็คือคนหนึ่งคนนะรู้สึกยังไงพอใจไม่พอใจยังไงเพราะนั้นมันจะสามารถจะเกิดได้ทุกอิริยาบถของการทำงานไม่ว่าคุณจะอยู่กับลูกค้าคุณจะทำงานเองทุก activity ทุกอย่างในชีวิตการทำงานใช่หรือการที่เขาทำงานผิดถูกพวกนี้ก็มีผลกับ productivity หมดเลยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเราอยากจะคุยในเรื่องของการที่จะนำผลของคำว่า employee engagement นั้นเนี่ยไปทำอะไรได้บ้างนะคะเรากังวลเนาะหลังจากประสบการณ์ที่เราทำมากับหลายองค์กรนะคะที่เราได้ทำ employee engagement ในนามของสถาบันเพิ่มเนี่ยเราพบว่าหลายๆองค์กรเนี่ยมีการเซอร์เวย์นะคะมีการสำรวจแต่ขาดการเอาไปใช้อย่างจริงจังเป็น just data เนาะทำรีพอร์ตแค่ทำรีพอร์ตส่งใช่แล้วจะปวดใจทุกครั้งในฐานะที่เป็นคอนซัลท์นะคะก็จะบอกพนักงานก็จะเขียนมาว่าเอ้ยเห็นแล้วไม่เอาไปทำเลยบอกมาแล้วเนี่ยแล้วก็บอกแล้วผลตรงนี้รู้สึกไม่โอเคก็ไม่เห็นมีองค์กรจะปรับเปลี่ยนอะไรไปจากเดิมเลยอันนี้ถามว่าพวกเรากังวลไหมเราก็ต้องบอกกับองค์กรเลยนะว่าโอ้ขนาดเราเป็นคนเซอร์เวย์เองเนี่ยเราได้ยินคนพูดแบบนี้หลายๆคนเราก็รู้สึกไม่โอเคละแล้วมันอาจจะส่งผลให้เวลาที่เซอร์เวย์ต่อไปอาจจะได้ฟีดแบ็กกลับมาน้อยลงค่ะนะคะจำนวนคนที่มาให้ข้อมูลหรือบางคนก็ทำมาด้วยความไม่ใส่ใจเพราะว่ารู้ว่าองค์กรไม่ได้ทำอะไรนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำมาคุยนะคะสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของปัญหานะคะเราอยากจะคุยว่าปัญหาเวลาทำ engagement สำหรับองค์กรต่างๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เราคุยกันในมุมมองในองค์กรในประเทศไทยเป็นหลักละกันเพราะว่าเราอยู่บนพื้นฐานนี้เนาะคนเรียกว่าอะไรนะคนไทยเราอาจจะเพิ่งคุ้นเคยกับคำนี้
อย่างจริงจังแล้วกันเนาะอย่างจริงจังในไม่นานค่ะถ้าไปเทียบกับฝรั่งหรือต่างชาตินี่เขาอาจจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วถูกไหมคะค่ะเพราะนั้นเราเวลาที่เราเซิร์ชไปใน Google อะไรต่างเราจะเห็นเขาทำจนกระทั่งเรียกว่าเป็นเรื่องปกติละเพื่อมาตรวจสอบเราว่าแอคทิวิตี้หรือสิ่งต่างๆที่องค์กรทำให้อ่ะแล้วพวกเราอ่ะคิดยังไงนะคะอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งนะคะนั่นคือเรื่องที่เราจะคุย4ประเด็นภายใน2ชั่วโมงนี้นะคะค่ะท่านถ้าท่านมีประเด็นตรงไหนนะคะระหว่างที่เรา2คนพูดไปนะคะท่านก็สามารถที่จะเขียนแชทเข้ามาได้ด้วยนะคะไม่เป็นประเด็นเดี๋ยวมีน้องทีมงานนะน้องเอที่เมื่อกี้คุยอยู่กับพวกเราเนี่ยค่ะก็จะช่วยส่งข้อมูลให้เราด้วยนะคะไม่เป็นประเด็นค่ะงั้นเรามาคุยที่ข้อประเด็นแรกค่ะทำไมองค์กรควรต้องทำเรื่องของ employee engagementอันนี้ก็เป็นคำถามทำไมฉันต้องเสียเงินทำตกลง employee engagement เนี่ยกับคำว่า satisfaction เนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยมันใช่จริงหรือเปล่านะมันอาจจะมีคำถามนี้เกิดขึ้นนะคะนะเดี๋ยวตอบท่านด้วยภาพนี้ก่อนดีกว่านะคะอันดับแรกถ้าคิดในมุมมองขององค์กรคำถามคือองค์กรทำ engagement แล้วองค์กรได้อะไรใช้คำนี้นะคะยันพูดอยู่2คำคำแรกก็คือว่าเราต้องการจะ employee retention อยากจะรักษาพนักงานเอาไว้ค่ะนี่คือคำแรกเราถึงได้ไปวัดความรู้สึกคุณเฮ้ยทำไปคุณไม่แฮปปี้ตรงไหนบ้างใส่ใจเราจะได้ไปแก้ให้คุณเราจะได้ไปปรับค่ะคุณจะได้รู้สึกแฮปปี้อยากจะทำอยู่กับเราแต่อย่าลืมนะเราไม่ได้จะ maintain ทุกคนไว้นะแต่สิ่งที่องค์กรอยากที่จะretention ไว้ก็คือคนที่มีพนักงานที่มีผลงานดีแล้วก็มีทักษะแล้วก็เป็นคนดีนั่นคือคนที่เราอยากจะ maintain ค่ะถูกไหมคะเพราะนั้นการที่เราแท็กได้สามารถรู้ได้ว่าใครคือคนที่ดีนั่นคือคนที่องค์กรอาจจะใส่ใจบางครั้งคนตอบมาเนี่ยแต่เรารู้เลยว่า performance ของคุณเนี่ยไม่ได้ outstanding หรือว่าคุณไม่ได้ใส่ใจหรือคุณไม่ได้ทุ่มเทอย่างเงี้ยคือแสดงว่ามันแค่ที่เขาคิดเขารู้สึกเนี่ยยังไม่เห็นเนาะยังไม่ได้ต้องมาจากการแสดงออกต้องเป็นแอคชั่นที่ออกมาให้องค์กรเห็นองค์กรถึงจะไปแท็กได้ถูกไหมคะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า retention เนี่ยดิฉันยังโฟกัสอยู่ที่คนที่มีความสามารถค่ะและเป็นคนดีขององค์กรค่ะค่ะนั่นคือตัวแรกตัวที่สองของในมุมมองขององค์กรก็คือองค์กรมองว่าเวลาที่เรามีพนักงานนะคะเข้ามาสักคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาในองค์กรเราเนี่ยเราใช้เวลานะกับการที่จะกรูมมิ่งใครสักคนหนึ่งเพื่อให้เขาเป็นคนเก่งแล้วตอบโจทย์เราได้เขาบอกว่าเราจะต้องใช้คอสเงินในการ invest ลงตรงนี้ลงไปเนี่ยเป็นตัวใหม่เลยถึง 33% ของ people cost ถ้าคนคนหนึ่งหรือว่าเรายอมให้ใครออกไปหรือว่าเราต้องสูญเสีย turnover คนไปคือการจ่ายอีก 33% ใหม่ขึ้นมาเลยค่ะนะคะค่ะก็จริงๆมันไม่ใช่แค่คอสถามว่าคอสตรงนี้อย่างคอสนี้มันมีอะไรบ้างนี่ดีกว่าคอสนี้ยังไม่รวมในเรื่องอย่างอื่นเช่นว่าความรู้หายไปกับเขาถูกไหมคะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกนานเลยถูกไหมคะถูกค่ะอย่างนี้มีโอกาสในช่วงที่ทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะแล้วก็มีคนรู้จักแล้วกันนะคะเขาก็เริ่มเปลี่ยนงานไปอยู่ในบริษัทฝรั่งค่ะนะคะไปอยู่ในบริษัทฝรั่งที่เป็นระดับอินเตอร์ที่เขาเปลี่ยนงานในช่วงที่เราทำงานอยู่ที่บ้านนะสิ่งที่เราเจอก็คือว่าทันทีที่คุณเป็นพนักงานใหม่เราเนี่ยองค์กรแน่นอนให้เลยคือโน้ตบุ๊กเพื่อให้คุณไปทำงานที่บ้านอันที่สองคือให้ Data นะคะจากนั้นเนี่ยก็ provide ก็คือว่าอันนี้ที่บริษัทฝรั่งเขาทำนะคะก็คือเขาก็ให้โปรแกรมคุณเรียนเพื่อให้รู้ว่า business เราเป็นยังไงต่อให้คุณเป็นอะไรเด็กเกียรตินิยมเก่งที่สุดเรียกว่ายังอยู่ในช่วงออนบอร์ดดิ้งเนาะเข้ามาใหม่อะฮะใช่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณเรียนตรงนั้นพอเรียนเสร็จปุ๊บให้กันบ้านคุณทำเอาแมเนเจอร์มานั่งฟังคุณพรีเซนต์ค่ะแล้วก็พอคุณพรีเซนต์เสร็จแก้งานให้MD จากต่างประเทศมาฟังตอนปลายเดือนว่าคุณมีพัฒนาการยังไงคือฉันกำลังเล่าว่าแค่คนคนหนึ่งเข้าเนี่ยมันคืออินเวสต์ที่เกิดขึ้นในระหว่างทางอะมันไม่ใช่แค่ตัวพนักงานนะแต่มันหมายถึงคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่
MD Manager นั่นคือคอสที่เกิดขึ้นเพราะนั้นคำถามคือเอ้ยเรารับมาแล้วแล้วเขาได้ material ของเราหมดสมมุติผ่านโปรไปอย่างเงี้ยถ้าเขาไปเสียดายมั้ยอย่างเงี้ยค่ะเผื่อเป็นเรื่อง security ด้วยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นหัวใจอันนึงของการที่เรารู้ตรงเนี้ยเราคือองค์กรในมุมมององค์กรคือเราจะได้รู้แล้วเราจะได้รักษาคนที่ดีที่เก่งเอาไว้กับต้นทุนที่เราลงไปด้วยนะคะนั่นคือตัวแรกตัวที่2ถัดมาค่ะนะคะก็คือเรื่องของ employee productivity ค่ะ employee productivity อย่างที่บอกก็คือว่าที่ไปที่มาก่อนที่เวลาเราพูดถึง productivity เราจะทำ productivity ได้เนี่ยมันก็คือจะต้องมีทั้งเรื่องของ input output เนาะมีสูตรคำนวณอยู่แล้วโดยปกติว่าเราจะเพิ่ม productivity ได้คุณก็ต้องทำให้ outputหารด้วย input แล้วมีค่าที่เพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะมีอยู่5วิธีนะคะเราจะลงลึกกันถึงตรงนั้นไหมคะเอาตัวอย่างง่ายๆนะคะก็คือ เราไม่ต้องเพิ่มคนนะคะเราไม่ต้องคนหนึ่งคนเนี่ยเราสามารถ เราจะใช้วิธีไหนได้ทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยสามารถเพิ่มผลลัพธ์ของงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ ทำงานได้มากขึ้นนะคะแบบนี้เวลาเราวัด output หารด้วย input แบบ productivity ก็เพิ่มแล้วค่ะนะคะหรือว่าเราจะต้องมีทั้งสองแบบในเมื่อซึ่งทั้งสองแบบก็คือเพิ่มทั้ง O ด้วยแล้วก็เพิ่มทั้ง I ด้วยแต่แบบนี้จะต้องเพิ่มในอัตราส่วนที่ output จะเพิ่มต้องเพิ่มมากกว่า input ที่ใส่ลงไปนะคะสุดท้ายแล้วพอหารออกมาผลลัพธ์ก็เป็นเชิงบวกมากขึ้นเหมือนกันนะคะดังนั้นก็คืออยู่ที่ว่าเราจะใช้เทคนิควิธีการไหนจะเป็น O มากขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็น output มากขึ้นโดย input ไม่ต้องเพิ่ม output เพิ่มแต่ input เพิ่มในตราที่น้อยกว่านะคะทำตรงนี้นะคะมีอยู่5วิธีลองเข้าไปดูในตัวข้อมูลของสถาบันเพิ่มได้เลยในเว็บไซต์นะคะตรงนี้นั่นคือคำว่า productivity ใช่ค่ะแต่ถ้าพูดกันภาษาของคนทำงานทั่วไปที่อาจจะไม่เห็นภาพตรงนี้ก็อาจจะบอกว่าถ้าคุณทำงานแล้วมีประสิทธิภาพค่ะงานไม่ผิดพลาดนะทำงานได้ตามเป้าหมายส่งมอบงานทันของเสียไม่เกิดถ้าใครอยู่ในไลน์ผลิตอันนี้ถือว่า productivity ละ QCD SMEE ของเราใช่ไหมคะตามองค์ประกอบนะคะก็คือทำได้ quality นะคะแล้วก็ cost เหมาะสมต้องบอกเหมาะสมนะไม่ใช่ cost ต่ำจนมีปัญหานะคะแล้วก็ส่งมอบทันเวลาตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการนะคะ safety ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าไม่ safe เนี่ยอาจจะมี cost over ขึ้นมาแล้วก็อาจจะไม่มีพนักงานได้ทำงานนานนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของขวัญกำลังใจคือทำงานแล้วทีมต้องไม่แตกถูกไหมคะเขาจะส่งผลต่อผลงานต่อไปที่สำคัญก็ต้องคอนเซิร์นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและต้องมีเอติกด้วยนะคะนี่คือองค์ประกอบของเราที่อยากเน้นย้ำค่ะนะคะเพราะนั้นขาเนี้ยนอกจากถ้าเมื่อไหร่พนักงานทำแล้ว productivity ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือนั่นก็คือ income หรือว่ารายได้ที่ return investment กลับมาที่องค์กรนะคะรายได้และกำไรมันก็จะเกิดตามใช่ค่ะถ้าคุณทำด้วยความระมัดระวังทำอย่างมี productivity เพราะนั้นไม่ได้แค่อยากจะรักษาคนแต่เราอยากได้ในมุมมององค์กรอยากรักษาทั้งอยากได้ทั้งสองทางค่ะคือได้คนเก่งเอาไว้แล้วทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยค่ะแต่ถ้าคุณเก่งแต่ประสิทธิภาพไม่เกิดมีไหมชีวิตจริงก็มีเนาะก็มีมีให้เห็นค่ะก็มีเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องได้ทั้งสองมุมนะอันนี้คือในมุมองค์กรค่ะอันถัดมาก็คือแล้วถ้าเรามองในมุมมองของความรู้สึกพนักงานบ้างนะคะคำว่าเวลานึกถึงว่าพนักงานเดินก้าวเข้ามาแล้วเข้ามาในองค์กรเราคำถามคือเขาอยากได้อะไรนะยันมองระดับแรกเลยคนทำงานทั่วไปค่ะอันดับแรกคือฉันอยากได้งานที่ฉันอยากทำเดี๋ยวไม่ต้องคิดอะไรเลยนะเรารักงานนี้เราถึงได้มาสมัครที่นี่เราถึงได้อยากทำถูกไหมเราถึงได้มาที่นี่ต่อให้บรรยากาศทุกอย่างดีแต่ได้งานที่มันแบบไม่ชอบอ่ะคนก็ไม่อยากได้แล้วเพราะฉะนั้นคำแรกคือพนักงานจะรู้สึกว่าฉันได้ทำงานในสิ่งที่ฉันชอบไหมอันนี้จะรวมถึงที่ทำงานที่ชอบที่อยากไปอยากทำด้วยก็ได้นะคะค่ะนั่นคือประเด็นแรกเพราะนั้นเวลาที่ท่านทำคำถาม engagement มันก็จะมีคำนี้งานที่คุณทำเนี่ยคุณรู้สึกแฮปปี้หรือมีความสุขกับงานคุณไหมนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทีมงานที่ดีที่น่ารัก
ก็มีส่วนนะคะที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำงานที่นี่มีส่วนมากเลยนะคะมันก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเรามีสังคมที่ดีเนาะทั้งนอกเวลางานเนาะแล้วก็ในเวลางานแล้วก็เป็นเรื่องของความไว้วางใจด้วยถ้าได้ทีมงานที่ที่เล่าให้คุณฉันฟังว่าเด็กที่เปลี่ยนงานตอนช่วงโควิดเนี่ยค่ะนอกจากเขาได้งานที่เขาอยากทำแล้วนะเป็นเด็กรุ่นใหม่ค่ะเพิ่งจบไม่นานสิ่งที่เขาได้อีกเขาบอกว่าโอ้ยชอบมากเลยคือองค์กรมีอะไรนะมอบบัดดี้ให้ด้วยโอ้โหแล้วคนนี้จบต่างประเทศเลยนะโอ้โหแล้วเวลามุมมองเขาเนี่ยเขาไกลมากเขาบอกว่ามันสนุกมากเลยเวลาที่เขาทำพรีเซนเทชันอันนึงที่จะเสนออะแล้วต้องคุยกับบัดดี้ก่อนแล้วบัดดี้ก็ให้ฟีดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะไปถึงนายจะต้องไปคุยกับแมเนเจอร์ด้วยคือเขาบอกว่าเอ๊ะระบบมันดีอะมันมีเพื่อนร่วมงานที่คอยซัพพอร์ตกันในขณะที่เขายังก้าวเดินไม่แข็งแรงอืมค่ะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งก็แสดงว่าเขาเริ่มมีประสบการณ์ที่ดีแล้วนะใช่อันนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันต้องสนุกกับงานด้วยนะคะบางทีเราเจองานแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยฉันทำแล้วฉันไม่แฮปปี้ฉันไม่สนุกเลยอ่ะบางทีไม่รู้นะอย่างเราสองคนเนี่ยสิ่งที่เราเป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราทำงานเราเต็มที่พอเราเต็มที่เราเหมือนเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่คือการได้เรียนรู้ยิ่งได้ทำงานใหม่ยิ่งอะไรที่ไม่เคยทำจะได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะนั้นคีย์พอยต์ความว่าสนุกของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะแบบได้เรียนรู้บางคนอาจจะสนุกเพราะว่าอะไรนะได้งานท้าทายได้งานท้าทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นในมุมมองของพนักงานนะคะในมุมมองของพนักงานที่เขามองอีกเวลาที่เขาเข้ามาในองค์กรก็คือการที่หัวหน้ามองเห็นเรียนใช้คำว่ามองเห็นรู้ไหมว่าฉันทำงานคือเป็น somebody อยู่เนาะไม่ใช่ nobody อยู่ในองค์กรรู้ไหมว่าฉันเหนื่อยค่ะรู้ไหมว่าฉันทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นเวลาที่พนักงานทำเรียนว่าเป็นเรื่องปกตินะแต่การที่ engagement เนี่ยมันกำลังมองหาสิ่งเหล่านี้ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจแต่ในมุมมองของพนักงานเขายังมองอยู่นะคะอีกส่วนหนึ่งคือเมื่อเห็นดีแล้วเขาต้องการคำชมบางทีหัวหน้าหลายคนหรือว่าพี่ๆที่ในหน้างานเห็นว่าน้องทำดีเราไม่ค่อยกล้าชมกันนะสังคมไทยเราจะแบบชมกันน้อยมากคือการมองเห็นการได้เห็นยังไม่ชัดเจนเท่าการแสดงออกของพวงคำบัญชาหรือว่าเพื่อนร่วมงานเลยก็ตามเนาะก็คือการชื่นชมยกย่องนะคะงั้นถ้าเราสามารถทำงานแล้วเราทำได้หน้าเหมือนผู้ชายคนนี้นะเรียนว่าแฮปปี้สุดๆเลยแบบมันตอบโจทย์ได้แล้วแม่เขากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไหมใช่ใช่แบบมันตอบโจทย์ได้แล้วนะคะถัดมาก็คือเรื่องของการผลงานนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบผลงานตามจริงนะคะนะก็อันนี้ก็เวลาที่เราทำงานไปอะค่ะเราก็อยากรู้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เราเป็นยังไงค่ะเพราะนั้นเวลาเราทำงานกับเพื่อนถามว่าเรารู้ไหมว่าเราอยู่ระดับไหนฉันว่าเรารู้ไหมเรารู้สิเพราะเราทำงานร่วมอยู่ด้วยกันถูกไหมเราเห็นใช่เราเห็นเพราะฉะนั้นเวลาที่องค์กรบอกว่าพอประเมินออกมาค่ะแล้วบอกว่าเราอยู่แรงไหนแล้วถ้ามันสะท้อนความจริงพนักงานคงแฮปปี้ใช่เรียนว่าแต่ถ้ามันทำออกมาแล้วมันไม่สะท้อนนะคะคุณฉันว่ามีจริงไหมในชีวิตการทำงานน่าจะมีมันถึงยังทุกคนยังพยายามที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงเรื่องนี้กันอยู่นะคะคงจะมีค่ะมีรูมอยู่ทุกที่ค่ะค่ะสิ่งหนึ่งที่พนักงานไม่แฮปปี้เลยนะก็คือการที่มาเทียบแล้วมันผิดคาดคือคนที่ไม่ขยันก็ยังอยู่ในแรงที่ดีค่ะคนที่ขยันบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ในระดับต้นบางทีอาจจะอะไรนะผัดกันชมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเนาะอีกส่วนหนึ่งของพนักงานก็คือสิ่งที่เขามองก็คือการที่เขาจะได้รับโอกาสในการที่จะพัฒนาที่ดีนะเรียนใช้คำว่าที่ดีมันไม่ได้หมายถึงแค่อบรมเรื่องอะไรก็ได้แต่มันหมายถึงว่าเอ้ยการอบรมเนี้ยมันมีแวลูกับเขาอะมันทำให้เขาไปต่ออะไรในชีวิตเขาได้ในแคริเอร์เขาได้ทำให้เขาสามารถทำงานหรือแก้ปัญหางานได้นะคะแล้วไอ้ตัวของคำว่าโอกาสอะอาจจะไม่ใช่แค่ได้เข้าฝึกอบรมหรือว่าได้คอนเทนต์เนื้อหาแต่มันหมายถึงการสามารถ access easy to access เข้าแพลตฟอร์มขององค์กรได้อย่างง่ายขึ้นสะดวกขึ้นก็เป็นโอกาสของเขาแล้วก็ยิ่งถ้าตอบโจทย์มากเลยถ้ามันเป็นลักษณะของการให้เข้าเป็นคือเข้าตามเวลาที่ฉันสะดวกอะนะคะจะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากค่ะเพราะนั้น
เรื่องโอกาสพัฒนาก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งตอนนี้คนของเราเข้ามา200กว่าคนแล้วนะคะเรายังรออีก200นะเชิญเข้ามาได้เลยนะคะโอเคแจ้งความประสงค์400ใช่อีกอันนึงก็คือเรื่องของความก้าวหน้าบางทีเราคุยแล้วเราอยากให้คนฟังเยอะๆเราจะได้รู้สึกเหมือนเราอะนะคะอีกอันนึงคือความก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะ คนทำงานเนี่ยนะคะทุกคนหวังความก้าวหน้าหมดนะคะจะก้าวหน้าได้ตามคือทุกคนทำงานทุกคนจะรู้ตัวดีว่าตัวเองอ่ะทำแล้วแค่ไหนครับแล้วตัวเองควรถ้าเทียบกับเพื่อนแล้วเราควรจะไปแค่ไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้มันไม่ตอบโจทย์มันก็จะเป็นปัญหาสำหรับองค์กรเช่นกันใช่ค่ะแปลว่าก็ต้องเช็คกันอยู่ระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานเนาะถูกต้องว่าเป็นยังไงบ้างแล้วจริงๆแล้วก็ควรได้วางแผนร่วมกันนะถึงจะได้ไปได้ถูกทางแล้วคือเราเจ้าตัวก็โอเคอยากจะไปทางนั้นองค์กรก็อยากให้คุณไปทางนั้นแล้วก็จะได้ซัพพอร์ตถูกต้องในมุมมองพนักงานต้องการอีกคืออะไรคะมีรายได้ตามที่ควรจะเป็นนะคะมีรายได้ตามที่ควรจะเป็นหมายความว่าอะไรไม่ได้แปลว่ามีรายได้เยอะที่สุดนะแต่หมายความว่ามันเหมาะสมตามระยะเวลาที่เขาควรจะได้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราให้เขาตามระยะเวลาตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็น motivation อย่างหนึ่งสำหรับพนักงานในการที่จะทำงานค่ะนี่นั้นกำลังพูดถึงคำว่า องค์กรอยากได้อะไรจาก engage พนักงานก็อยากได้ยันว่า8ข้อนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะอาจจะมีมากกว่านี้ยันว่า8ข้อนี้ก็เป็นตัวหลักๆเนาะที่จะทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณตอบฉันได้8ข้อนี้ฉันก็อยากจะทุ่มเทให้กับองค์กรแหละค่ะเนาะโอเคก็คงจะมันเหมือนดูแล้วมันคล้ายๆกับตัวมัสโลนีดเลยถูกไหมคะมันก็ถ้าไต่ระดับกันก็อยู่ในระดับหลายๆระดับของมัสโลนีดอยู่นะคะค่ะก็อันนี้ก็มุมมองขององค์กรกับพนักงานถามว่าทำแล้วนะคะทำไปทำไมนะคะตอนนี้เรียนก็อยากคุยอีกว่าแล้วจริงๆอ่ะที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเราอยากแสดงออกให้คนแสดงออกอย่างไรบ้างเรียนก็เลยเขียนคำว่า X อยากเห็นการกระทำของพนักงานใช่เพราะอันนั้นสำคัญที่สุดเป็น evidence ถูกไหมคะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงความบอกว่ารักนะคะอยากทุ่มเทแล้วก็อยากอยู่กับที่นี่นานๆอยากให้ที่นี่ประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่แสดงออกมาคุณแอคยังไงเพราะนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นการแสดงออกมาเมื่อคุณรู้แล้วคุณมี need เนาะแล้วองค์กรก็มีนี้เราอยากเห็นการแสดงออกมาคือของพนักงานก็คือมีความตั้งใจค่ะในการที่จะสร้างผลงานที่ดีโดยไม่ย่อท้อนั่นคือภาพที่เราอยากเห็นค่ะทำไมต้องพูดคำนี้ปัจจุบันนี้เราเชื่อว่าหลายคนทำงานแต่คุณยังมีกั๊กอยู่มั้ยยังไม่เต็มยังไม่เต็มสตรีมทั้งที่เราสามารถทำได้ยังไม่สเตรทในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ยังก็ยังไม่สเตรทออกมาใช่ใช่คือบางทีเรามองตัวเราเองค่ะแต่เราลืมมององค์กรด้วยดิฉันเข้าใจผู้บริหารนะเพราะว่าอย่างเมื่อวานก็เพิ่งพรีเซนต์เรื่อง engagement ไปนะดิฉันเข้าใจเลยผู้บริหารเนี่ยปรารถนาดีแต่บางทีเนี่ยพนักงานเองก็ไม่ได้มองภาพ overview เหมือนที่ผู้ใหญ่มองคือผู้ใหญ่มองเขาจะมองหลายแฟกเตอร์ใช่แต่ส่วนหนึ่งที่มันทำให้เกิดการไม่เข้าใจกันระหว่างพนักงานกับผู้บริหารคือ communication การสื่อสารที่มันน้อยเกินไปไม่สม่ำเสมอไม่เน้นย้ำแล้วก็ไม่บอกถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่จะทำหรือความคาดหวังเนาะมันก็เลยอาจจะทำให้คนบางคนรู้สึกว่าทำหรือไม่ทำดีเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งแล้วอย่างที่บอกว่าพอสมมติว่าทำไปแล้วอย่างสมมติเราปีนี้เราทำไปแล้วแล้วเขาไม่มาสื่อสารผลอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เห็นการเคลื่อนไหวหรือการ movement การ develop อะไรที่เกิดขึ้นจากที่เรา feedback ไปอันนี้ก็เป็นการไม่สื่อสารกลับด้วยนะคะถูกต้องเพราะว่าทุกอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปว่าพนักงานอยากฟังอะไรอะค่ะพนักงานอยากรู้ทั้งหมดเลยนะค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไทยภาษาของ engagement เราเรียกว่า touch point ค่ะสิ่งที่พนักงานสัมผัสนะคะแล้วก็เขาได้รู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นนะคะถัดมาอีกตัวนึงก็คือคำว่าพนักงานจะรู้สึกต้องรู้สึกว่าไม่ลังเลค่ะที่จะทำงานให้มากกว่าหน้าที่มากกว่า JD เขียนหรือแม้กระทั่งบอกว่าเอ้ยฉันทำเท่านี้แต่ถ้าเราเห็น opportunity เห็นโอกาสว่าเราสามารถใส่ effort หรือทำได้มากกว่านี้เนี่ยอย่างเช่นบางทีอย่างพวกเราอย่างเงี้ยเราเจอลูกค้าเหมือนกันลูกค้าบอกว่าอาจารย์สัญญาทำแบบนี้นะข้อ1 2 3
แต่บางทีพอเราเห็นโอกาสว่าถ้าเราต่อไปเขาอีกหน่อยนึงเนี่ยเขาจะได้รับโอกาสเอาไปใช้งานหรือว่าทำได้จริงมากกว่ามันต้องเกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่ทำให้มันแค่นี้แล้วก็จบไม่ใช่ทำแค่เสร็จแต่อยากให้เขาเอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์จริงๆด้วยค่ะเพราะนั้นเราอยากเห็นภาพพนักงานคือไม่ลังเลค่ะใช้คำว่าไม่ลังเลเลยนะเรียนตั้งใจเขียนคำนี้เลยนะไม่ลังเลที่จะทำงานมากกว่าหน้าที่ที่ตัวเองเคยได้รับมอบหมายนะคะถ้าเมื่อไหร่พนักงานเกิดความรู้สึกแบบนี้ดิฉันว่าเอนเกจเริ่มเกิดไม่รู้พวกเราตอนนี้233คนเนี่ยนะคะเกิดความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่านะทำงานโดยไม่ลังเลนะคะว่าเอ๊ะฉันเขาจ่ายฉันเท่านี้ฉันทำแค่นี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเอาเงินมาเป็นตัวตั้งดิฉันไม่อยากท่านคิดแบบนั้นโอเคคือถ้าเมื่อไหร่องค์กรอยู่ได้ค่ะเราก็อยู่ได้ค่ะถูกต้องค่ะอีกส่วนนึงคือรู้ว่าตนเองเนี่ยค่ะมีส่วนร่วมในการทำให้เป้าหมายองค์กรสำเร็จเน้นอยากให้พนักงานทุกคนรู้สึกแบบนั้นเนาะรู้คือเชื่อมโยงได้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำมีคุณค่าหรือทำมีส่งผลต่อส่วนไหนคือความสำเร็จส่วนไหนขององค์กรนะคะใช่ค่ะเพราะนั้นคือบางคนบอกว่าฉันขยันแต่ความขยันของคุณมันอาจจะเป็นความขยันที่มันไม่อิมแพคองค์กรเป็นไปได้เนี่ยไม่อะไรต่อให้คุณอยู่เย็นอยู่ค่ำนะแต่มันไม่ impact แต่มันเป็นความเคยชินอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเนาะเราก็คงจะต้องมองก่อนว่าองค์กรเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะเราจะต้องช่วยนำพาองค์กรนั้นให้ก้าวพ้นหรือว่าผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ดิฉันว่าในยามนี้องค์กรต้องการการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อทำให้เป้าหมายองค์กร successมากเลยค่ะ collaboration teamwork สำคัญมากเลยใช่แต่ส่วนหนึ่งการที่จะไปถูกเป้าหมายนั้นเนื่องจากสอนหลายวิชานะอาจารย์ สิ่งที่ต้องเอาไปเกี่ยวพันก็คือว่าท่านเคยพูด direction ของท่านกับพนักงานหรือยัง ก่อนที่ท่านจะบอกว่าให้พวกเราไปถูกไหมคะ เพราะนั้นถ้าเราไม่รู้โจทย์องค์กรเนี่ยเราก็ไปยากเพราะบางทีแผนกลยุทธ์เนี่ยค่ะมันก็กลายเป็นความลับในสิ่งที่ไม่ควรจะลับนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีก point หนึ่งเหมือนกันค่ะสุดท้ายนะคะสิ่งที่อยากให้พนักงานแอคก็คือรู้สึกตื่นเต้นยิ่งสนุกสนานกับความท้าทายใหม่ๆที่องค์กรจะส่งให้นะคะตัวนี้สำคัญค่ะมันคือ energy นะคะมันคือการตัวสร้างพลังให้เขาจะทำงานมากจะทำงานแบบอย่างตั้งทุ่มเทตั้งใจผลลัพธ์มันก็จะออกมาดีอ่ะคือเหมือนเขาทำงานด้วยความสุขเนาะ happy นี่ไง happy employee เท่ากับส่งผลต่อ happy customer ด้วยค่ะไม่รู้ว่าทุกครั้งที่ท่านได้รับงานที่ท้าทายท่านรู้สึกอยากจะทำตื่นเต้นกับมันไหมนะคะนะอย่างพวกเราเหมือนกันนะจริงๆเราก็มีความตื่นเต้นของเราอยู่ระดับหนึ่งนะคะอย่างเช่นระดับหนึ่งเองอ่ะใช่ค่ะยังคือมันมีไว้มันก็ดีนะทำให้เราเกิดการเชนค่ะเรียนว่ามันเหมือนกับแรงกระตุ้นมันเป็น positive เนาะมันเป็นตัวที่เรียกว่าพลังบวกนะคะเวลาเราสนุกที่จะทำอะไรหรือว่าไม่มองลบมันไปก่อนมองว่าเป็นโอกาสมองว่าจะน่าจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแบบนี้มันก็จะเป็นพลังบวกให้เราลงมือหรือว่าพยายามก้าวไปสู่ตรงนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นเรียนกำลังจะเล่าให้ท่านฟังว่าองค์กรมีความคาดหวังพนักงานก็มีความคิดที่เขาคาดหวังไว้แต่ทั้งหมด2อันรวมกันมันต้องเกิดภาพนี้ค่ะพนักงานต้องรู้สึกทั้ง4ด้านนี้นะคะเพราะการ engagement องค์กรต้องทำให้เกิดสิ่งนี้ถูกไหมใช่เพราะ engagement มันกำลังเข้าไปแท็กหาค่ะว่ามีพนักงานที่ไหนที่รู้สึกยังท้อไม่อยากทำงานไม่อยากมีส่วนร่วมรู้สึกทำงานแล้วรู้สึกไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรากำลังหาจุดนั้นแล้วเรากำลังจะเข้าไปช่วยกันแก้นะคะให้การทำงานตรงนั้นเนี่ยมันไปด้วยกันได้ระหว่างคนกับกระบวนการค่ะนะคะตัวแอคเนี่ยก็เป็นตัวสำคัญที่มันแสดงออกถึงอย่างที่บอกว่าตอนแรกเราก็อาจจะมีแบบใจที่แบบว่าเรามีใจกับองค์กรนะคะแล้วก็คิดดีอยากให้องค์กรเติบโตนะคะแต่สุดท้ายมันก็คือคุณลงมือทำหรือยังในสิ่งที่ทั้งหัวใจของคุณเป็นอย่างนั้นทั้งความคิดของคุณเป็นอย่างนั้นคุณได้ใช้มือได้ลงมือทำกับมันหรือยังนะคะ 3S ก็ยังพอใช้ได้กับเรื่องนี้อยู่นะคะค่ะเดี๋ยวคุณฉันฝากเปิดหน้าจอแชทหน่อยนะคะเมื่อกี้มีบางคนบอกว่าโอ้หนูก็พลังเต็มที่แล้ว
นะคะเมื่อกี้ได้ยินเห็นมานิดนึงแต่เผอิญอ่านหน้าจอจะไม่เห็นนะคะก็เดี๋ยวอาจจะลองดูไปนะมีคนเริ่มคุยกับเราแล้วขอบคุณนะคะที่ท่านคุยกับเราดีมากเลยเหมือนไม่ได้อยู่กัน2คนใช่มีบางคนบอกเขาเริ่มเขาก็ใส่พลังเต็มที่แล้วนะแต่ฉันอ่านไม่หมดนะอ่านได้นิดเดียวนะคะนะโอเคนะอ๋อมีหลายท่านนะคะบางครั้งก็ลังเลค่ะโอเคนะในตอนนี้เนี่ยดิฉันว่าเราอาจจะต้องคิดใหม่นะอะไรที่เรามีโอกาสได้ทำนั่นคือเรามีโอกาสได้เก่งกว่าคนอื่นมีคำนานแล้วมีพอยนิดนึงค่ะว่าเสียงไม่ชัดเลยตอนนี้เสียงชัดหรือยังคะฟีดแบ็กกลับมาด้วยชัดแล้วนะคะโอเคเพราะนั้นบอกลังเลที่จะพยายามที่จะขยันใช่ไหมคะดิฉันบอกท่านได้เลยว่าตอนนี้ถ้าคุณได้รับโอกาสองค์กรมอบหมายให้ดิฉันอยากให้ท่านทำค่ะเพราะว่ามีหลายคนอยากได้รับโอกาสแต่ไม่ได้แต่การที่ท่านได้แปลว่าองค์กรนั้นเนี่ย เริ่มเห็นความสำคัญถูกท่านต้องรีบฉวยเลยเพราะเรามีโอกาสรอดเพราะเรามี เริ่มมีแอเรียใหม่ของเราเกิดขึ้นถูกไหมคะค่ะสวัสดีค่ะมีคนทักออกมาว่าอาจารย์2ท่านสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ถ้าองค์กรไม่เคยทำมาก่อนจะเริ่มทำตรงไหนดีโอเคเดี๋ยวนี้เราคุยกันท้ายเนาะได้แล้วก็เจอปัญหากับพนักงานกับผู้ใต้บังคับบัญชานะคะก็ท้อหมดไฟเนื่องจากอยู่กันมานานเรียนว่าตอนนี้ก่อนเกิดโควิดเราเขาพูดคำว่าอยู่นานเนี่ยโอเคแต่ณวันนี้เนี่ยทุกคนกลัวตกงานเรียนใช้คำนี้ดีกว่าค่ะเพราะนั้นเรียนว่าตอนนี้ทุกคนมีใจแล้วบอกมาเหอะเอายังไงก็ได้ยินดีเปลี่ยนหมดเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนว่าตอนนี้ทุกคนเปิดใจอยู่ระดับนึงแล้วล่ะแต่ท่านต้องมีโปรเซสที่ชัดเจนค่ะนะคะพนักงานมององค์กรนะเป็นลบนะคะตอนนี้เราพูดด้วยความรู้สึกค่ะแต่ถ้าเป็น engagement เนี่ยมันจะไปบอกเลยว่าเขาลบตรงไหนมันจะมีหลาย factor นะที่ทำให้พนักงานแล้วก็ไปเจาะไป deep dive ตรงนั้นเลยใช่แล้วเราจะได้แก้ให้ตรงจุดเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะเราดูอะไรและเรายังด้นอะไรที่ทำให้เขาเกิดประสบการณ์ที่ไม่พึงพอใจแล้วมันแสดงออกมาเป็นลบใช่ชอบคอมเมนต์สุดท้ายที่บอกว่าวิทยากรสวยทั้งคู่ค่ะขอบคุณมากสวยขอบคุณค่ะโอเคงั้นเราต่อกันเลยนะคะนะคะโอเคงั้นเรามาดูต่อนะคะถัดมาค่ะเรื่องของหลังจากที่เราพูดแล้วว่าเราอยากให้พนักงานเป็นแบบนั้นนะคะในมุมมองของสถาบันเพื่อผลผลิตแห่งชาติเนี่ยค่ะที่เราจะร้อนกันปีหน้าเราก็เลยลองดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วจากประสบการณ์ทำงานที่เราไปคอนซัลท์ในระบบงานพวกนี้มากับองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็เล็กก็ตามเนี่ยนะคะเราคิดว่าในมุมมองของการเซอร์เวย์ที่จะได้ผลเนี่ยมันควรมีเรื่องอะไรบ้างค่ะนะคะในมุมมองของคำว่า engagement เนี่ยทีมพวกเรามองว่าตัวแรกเคยคือตั้งแต่เริ่มเข้าเลยใช่ไหมคุณฉันเรามองตั้งแต่การจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเขาทำกันอยู่เนี่ยไปตั้งแต่เรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็น candidate นะคะก่อนเลยก็ยังมีค่ะแทร็กไปถึงขนาดคนที่ยังไม่เข้ามาในองค์กรแต่เป็น prospect นะคะตรงนั้นอะไปว่ากันที่ตรงนั้นเลยก็มีค่ะแล้วก็เข้ามาเป็นพนักงานเนี่ยจะรักษาไว้ยังไงเพราะนั้นเรามองตั้งแต่การที่คุณมือใจเปิดรับค่ะเปิดรับที่อยากจะมาทำงานกับเราก่อนเลยค่ะเพราะนั้นพอคุณเข้ามาคนต้องรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากทำงานที่นี่แล้วฉันรู้สึกว่าฉันแฮปปี้มากที่ฉันได้เข้ามาที่นี่มันต้องรู้สึกกับเกิดการยอมรับก่อนแล้วอยากอยู่ต่อมันนี้ไม่คิดจะไปทำที่อื่นมันก็เลยมีคำที่ได้รับคำนิยมกันว่าเป็นเรื่องของ EVP Employee Value Proposition ว่าอันไหนที่พนักงานรู้สึกว่าเขาเนี่ยเขาได้ value จากการที่เข้ามาอยู่กับองค์กรนี้หรือจะมาเป็นพนักงานองค์กรนี้องค์กรนี้มีภาพลักษณ์ยังไงทำอะไรมี purpose อะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าฉันเนี่ยอยากมาเป็นส่วนหนึ่งถูกต้องนั่นแวบแรกเลยนะคะนอกจากนั้นเรามองต่ออีกว่าทันทีที่คุณเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าโอเคอยากทำงานที่นี่ไม่พอเมื่อคุณเข้ามาคุณต้องรู้สึกพาวด้วยครับภูมิใจจริงๆเลยที่ได้อยู่องค์กรนี้ฉันรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าฉันรู้สึกว่ามันตอบโจทย์เราทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันต้องรู้สึกแบบเนี้ยมันถึงจะฮึกเหิมใช่ไหมใช่ค่ะเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าคือองค์กรมีอะไรเนาะที่เป็นจุดเด่นเป็นแบรนด์ขององค์กรที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีแน่นอนตอนเข้ามาแรกๆอ่ะเราจะเจอกับสิ่งนั้นก่อน
ทำให้เราอยากเข้ามานะแต่พอทำงานแล้วแล้วยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่องค์กรจัดการให้เราอย่างที่อาจารย์ดุจดาวเล่าให้ฟังว่าน้องคนนั้นนะที่เตรียมตั้งแต่พี่เลี้ยงเมนเตอร์ทั้งหลายนะคะที่เตรียมไว้ตั้งแต่แรกๆแล้วแม้จะไม่ได้เจอกันแต่ว่าเขาตั้งใจอ่ะเขาเรียกว่าเขาตั้งใจที่จะดูแลเราตั้งแต่ day one เลยเรียกว่าคัสตอมไมซ์ใช่ค่ะนะให้ตับให้กับแต่ละposition เลยนะคะเพราะนั้นนอกจากที่เราจะเปิดใจรับองค์กรเราแล้วเนาะเราต้องรู้สึกภูมิใจด้วยมันถึงจะทำให้เราเกิดพลังในการที่อยากจะผูกพันกับองค์กรตัวที่3นะคะดิฉันมองว่าเมื่อเปิดใจยอมรับภูมิใจแล้วผลงานมันต้องออกอะค่ะเพราะนั้น achievement ต้องมีเราต้องรู้สึกว่าเรามีแรงบันดาลใจอะอยากที่จะทำให้งานที่เราได้รับผิดชอบตรงนี้มัน success สำเร็จมันต้องทำให้เสร็จไม่ได้ไม่เป็นไรผิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันพยายามใหม่ไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันมีแรงฮึดที่จะเกิดแพชชั่นที่อยากจะขึ้นมาทำงานนั้นอีกอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะเรียกว่าคุณโอเคเพราะนั้นถ้าใครแค่รู้สึกโอ้ดีใจที่ได้เข้าองค์กรนี้แล้วภูมิใจแล้วก็มานั่งเฉยๆเรียนว่าไม่ได้คำนี้ยังไม่เกิดนะต้องทุ่มเอฟเฟอร์ตเนาะเป็นเขาเรียก discretion นะคะแล้วก็พยายามที่แบบว่าเหมือนเกาะติดไม่ว่าจะเกิดปัญหาลำบากยากเข็นขนาดไหนนะคะเกาะติดกับมันนะคะเพื่อที่จะให้มันประสบความสำเร็จให้ได้นะคะตอนนี้ดิฉันกำลังจะพูดคำความหมายของคำว่า engage นะใช่ค่ะว่ามันมีคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรบ้างนะคะอีกตัวนึงก็คือคำว่า alignment ด้วยค่ะค่ะดิฉันอยากได้คำนี้ alignment ของเราก็คือยังไงท่านต้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทุกครั้งที่เราทำงานเราต้องมองว่าผลงานของเราคือผลงานที่จะทำให้องค์กรสักเซสด้วยถ้าท่านยังไม่รู้สึกลิงก์กับองค์กรแปลว่าเอนเกจท่านยังไม่มากพอมันไม่มีตัวเติมไฟเราใช่เพราะนั้นเรียนไม่แน่ใจว่าตอนนี้พวกเรารู้สึกแบบนั้นหรือยังนะคะถ้าท่านคิดว่าวันๆนึงเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีนะตื่นเช้ามาทำงานก็เมื่อไหร่จะ4โมงเย็นแล้วกลับบ้านหรือว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราในฐานะหัวหน้าหรือว่าจะเป็น HR แล้วเรามองเห็นแต่ว่าน้องเขาอาจจะมองไม่เห็นค่ะนะคะเพราะว่าเขาถูกเหมือนเวลาเข้ามาทำงานเขาจะถูกแยกส่วนว่าเขาทำงานนี้นะแต่ว่ามันขาดลิงเกจหรือการคอมมูนิเคทนะคะการสื่อสารว่าให้เห็นถึงความสำคัญของงานเขากับความสำเร็จขององค์กรนะคะคือต่อจิ๊กซอว์ให้เขาเห็นเขาก็จะได้รู้สึกว่าภาคภูมิใจด้วยนะคะพอคุยแล้วก็สนุกนะเนี่ยถ้าไม่รู้ท่านสนุกไหมแต่ดิฉันสนุกแล้วนะรู้สึกว่าพนักงานเราสำคัญนะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคอมมิตเมนต์นะคะนะหน้าจอมีใครเซิร์ฟอะไรนะอะไรนะเคอร์เซอร์ค้างอยู่ค่ะเอาลงให้พี่หน่อยนะคะคอมมิตเมนต์นะคะก็คือว่าความมุ่งมั่นนะคะในการทำงานอย่างเต็มที่เราอยากเห็นพนักงานนะคะไม่ใช่แค่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งแต่ท่านต้องรู้สึกอยากทุ่มเทค่ะอยากทำงานอย่างเต็มความสามารถไม่รู้ว่าวันนี้ท่านได้มีความรู้สึกแบบนั้นหรือยังคำว่าทุ่มเทมันต้องประมาณไหนนะคุณฉันการแสดงออกมุ่งมั่นมุ่งมั่นใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าแม้ว่ามันเป็นลักษณะของถ้ามันจะเกิดมีอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาประสาทปกติเวลาเราต้องทำอะไรใหม่มันจะค่อนข้างมันเราไม่รู้มาก่อนมันจะเป็นเรื่องยากแต่เราไม่ยอมแพ้เนาะแล้วเราคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็ลองทำแน่นอนเวลาที่ทุกๆคนนะคะถ้าเกิดอยู่ในองค์กรก็จะมีพี่เลี้ยงอย่างน้อยหัวหน้าที่จะคอยซัพพอร์ตท่านอยู่แล้วนะคะอันนี้โรที่ถูกต้องนะโอเคหัวหน้าจะคอยซัพพอร์ตท่านอยู่แล้วเวลาท่านต้องทำอะไรใหม่ๆหัวหน้าก็จะแบ็กอัพแล้วก็ช่วยเป็นเหมือนพี่เลี้ยงชี้แนะนะคะหรือถ้าท่านอาจจะห่างจากหัวหน้าอยู่ตอนนี้ก็คือตัวของแพลตฟอร์มขององค์กรเกี่ยวกับ learning ทั้งหลายท่านก็สามารถเข้าไปเรียนรู้นะคะที่จะช่วยเหลือในการทำงานหรือแก้ปัญหานั้นได้ก็คืออันนี้เราพยายามเกาะติดอยู่กับเพื่ออะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือคอมมิตเรายังคอมมิตกับสิ่งที่เราได้รับผิดชอบอยู่เนาะแต่หาวิธีการสารพัดที่จะไปถึงตรงนั้นอีกมุมนึงด้วยคือตอนนี้มันเป็นเรื่องของการที่เรียกว่าเป็นขึ้นอีกเวฟหนึ่งเวฟหลังจากปี40ค่ะเป็นเวฟแห่งการเชนอย่างขนาดใหญ่ที่จะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะเพราะนั้นพอเวฟเนี้ยมันขึ้นมามันหมายถึงว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะพอสมควรในการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากเดิมที่ใช้สกิลคนเยอะก็จะมาเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีเยอะเป็นโคบอทเรียนบอกได้เลยว่าตอนนี้ท่านอาจจะต้องมีคำว่าคอมมิตเมนต์ให้เยอะขึ้นค่ะเพ
ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านรู้สึกว่าคือมันเชนเยอะมากจนกระทั่งบางทีงานที่เราเคยทำประจำอยู่มันอาจจะเปลี่ยนพลิกโฉมไปเลยเพราะนั้นคำครั้งแรกมันอาจจะไม่ได้ต้องพยายามอีกสักวันหนึ่งมันต้องได้เรียนบอกได้เลยว่าไม่มีเรื่องไหนที่ทุกคนเป็นมาก่อนถ้าเรามีความคอมมิตเมนต์มีความมุ่งมั่นเต็มที่นะเราไปได้หมดค่ะคนทุกคนเป็นคนเก่งดิฉันยังเชื่อเสมอเหลือแต่ว่าคุณพยายามมันแค่ไหนเท่านั้นเองค่ะนะระหว่างทางที่เราคอมมิตกับอะไรแล้วเราก็เดินทางไปสู่ถึงตรงนั้นจะเดินช้าหรือว่าเดินเร็วแต่ถ้าไม่หยุดเดินจะไปถึงตรงนั้นแน่นอนแล้วระหว่างทางเนี้ยมันจะเกิดการเรียนรู้นะคะจะเกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดประสบการณ์ในชีวิตของเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ advocacy นะคะก็คือท่านจะมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการที่จะสนับสนุนทำให้องค์กรประสบความสำเร็จค่ะจริงๆเราหวังคำนี้เยอะนะคือหลายๆคนเป็นคนเก่งค่ะคุณฉันแต่สิ่งที่อ้นมองเห็นก็คือบางคนจะลืมไปที่อยากจะเอาความเก่งของตัวเองมาช่วยองค์กรคือยังมีบางคนอาจจะยังรักตัวเองยังไม่อยากที่จะทำให้ตัวเองลำบากไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะไม่อยากจะทำให้ตัวเองลำบากก็เลยจะสงวนตัวเองไว้แต่ถึงเวลานี้ค่ะดิฉันบอกได้เลยว่าถ้าเราคิดว่าเรามีความพร้อมแล้วเรามีความสามารถในเรื่องนั้นยังอยากให้ท่านเนี่ยเรียกว่าอะไรดีอ่ะเปิดตัวเองให้กับองค์กรดีกว่านะคะบางคนเนี่ยเก่งนะคะแต่เอาความเก่งของตัวเองไปใช้ข้างนอกนะคะหรือว่าไปหารายได้ขนานกับองค์กรก็มีถูกไหมเน้นไม่อยากท่านเป็นแบบนั้นคือเราทำกับองค์กรเราก็ต้องรักองค์กรส่วนหนึ่งเนาะแต่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ไหมคะว่าตอนนี้มันมีคอนทินเจนต์แต่ละคนเนี่ยอาจจะมีงานอยู่มากกว่าหนึ่งจ็อบสองจ็อบสามจ็อบแต่ความหมายนี้หมายความว่าถ้าท่านรับผิดชอบงานไหนท่านต้อง advocacy เนาะต้อง advocate กับมันก็คือทุ่มเททุกงานจ็อบไหนก็ตามที่สร้างรายได้กับท่านตอนนี้เราไม่บอกว่าคุณต้องเป็นคนที่อยู่กับองค์กรไหนตลอดไปแล้วหรือว่ามีนายเดียวแล้วหรือว่ามีต้องส่งมอบบริการให้กับองค์กรเดียวแล้วแต่เรามองในภาพว่าถ้าคุณรับผิดชอบคุณคอมมิตกับสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยแล้วคุณทุ่มเทกับมันเนี่ยนั่นคือสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรคาดหวังทั้งสิ้นและมันนำไปสู่เรื่องของความผลลัพธ์ที่องค์กรแต่ละองค์กรที่เขาเป็นลูกค้าคุณเนี่ยเขาได้สิ่งนั้นถูกไหมคะคุณฉันพูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงว่าจริงๆมันมีสองมุมเนาะมุมหนึ่งก็คือพนักงานที่เป็นพนักงานประจำของเราอยู่ใช่ค่ะนะคะก็ต้องทุ่มเทเพราะเรามีสิ่งที่เราคอมมิตกันอยู่เรียกคอมมิตเราเป็นคอมมิตกันอยู่ส่วนที่สองก็คืออย่างการทำงานต่อไปในอนาคตค่ะมันอาจจะเปลี่ยนไปค่ะมันอาจจะเปลี่ยนไปอย่างที่คุณฉันว่ามันอาจจะมีวิธีการที่จ้างได้หลายแบบเพราะนั้นคนที่เข้ามาในองค์กรเราอาจจะไม่ใช่แค่พนักงานประจำนะคะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเป็นคอนแทรคแต่ต้องเป็นสัญญากับเราแต่เขาอยู่ในองค์กรเราเนี่ยแหละค่ะรูปแบบการจ้างอีกแบบเพราะว่าบางทีบางจ็อบเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันหายากแล้วก็ถ้าเอาตัวเข้ามาราคามันสูงเกินค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีใช้บ่อยไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นใช่ค่ะเพราะนั้นการจ้างก็เลยต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดค่ะเราก็ต้องมีการที่จะทำยังไงให้คนเหล่านั้นเนี่ยทุ่มเทแล้วก็จะใส่เอฟฟอร์ตให้กับองค์กรได้เยอะอันนั้นก็เป็นประเด็นเลยเนี่ยกำลังพอพูดถึงประเด็นนี้เราก็มองว่ามิติของ employee engagement เนี่ยมันไม่ใช่มองแค่เรื่องของพนักงานประจำแล้วแต่เราต้องมองถึงการ engage พนักงานที่มีความหลากหลายในรูปแบบการจ้างเพราะนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่ engage คนที่เป็น supplier เอ้ยหรือcontractor ของเราเราอาจจะไม่สามารถที่จะเรียกใช้งานเขาทันได้ทันนะคะหรือเขามันไม่ engage กันอะนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้งานที่เราวางแผนไว้อะมันสมูทไปได้ด้วยค่ะก็อันนี้อาจจะเป็นเหตุหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าปีหน้าท่านเจอแอดของสถาบันเนี่ยเกี่ยวกับ employee engagement เราจะไม่ได้ใช้คำว่า employee นะคะเราเปลี่ยนเป็นคำว่า workforce employee เพราะเรามองว่าต่อไปลูกทีม workforce engagement เราไม่ใช่มีแค่ employee ที่เป็นพนักงานประจำเราต่อไปแต่เราหมายถึงคนในที่มีการจ้างหลากหลายรูปแบบค่ะเพราะนั้นเราต้อง engage ให้หมดเพราะคนเหล่านั้นคือคนที่ contribute งานให้กับองค์กรใช่ค่ะนะคะนั่นก็เลยเป็นเหตุที่ท่านอาจจะเจอปีหน้าของเราเป็นคำว่า
workforce ซึ่งให้ตามหลักขององค์กรที่เป็น performance excellence หรือ TQA ด้วยค่ะค่ะถ้าท่านจะเห็นเนาะหลายๆองค์กรตอนนี้หลายๆกูรูไม่ใช่หลายๆองค์กรกำลังพูดว่าเขาไม่พูดคำว่า employee แล้วนะแต่เขาใช้คำว่า workforce แทนค่ะนะเพราะมันจะมีหลากหลายรูปแบบค่ะสุดท้ายอีกอันหนึ่งนะคะที่สำคัญไม่แพ้กันอันนี้คุณฉันคุ้นเคยนะก็เป็นเรื่องของ effort ที่เรากำลังจะใส่เข้าไปนะคะความทุ่มเทค่ะอยากให้ทุ่มเทมากกว่าที่เป้าหมายเป้าหมายกำหนดนะคะทำให้มันมียอนอ่ะเวลา engagement เนี่ยมันมีหลายระดับเนาะจริงๆแล้วแค่ engage หรือว่าอาจจะแบบว่าอ๋อ engage แบบระดับข้างล่างๆหน่อยนะแต่มันเป็น engage ระดับสูงสุดเนี่ยก็คือ beyond อะกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เลยนะคะก็คือทุ่มเทอย่างต่อเนื่องนะคะที่จะให้ได้ผลลัพธ์ออกมาซึ่งมันคือการใช้ความพยายามอย่างสูงสุดของเขานะในการทำสิ่งนั้นนะคะค่ะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของความทุ่มเทก็เลยก็คือเขาบอกว่าเขาใช้คำคีย์เวิร์ดคือคำว่าเกินกว่าเป้าหมายเนาะคือมันไม่ได้แค่ทุ่มเทเฉพาะในเนื้องานค่ะแต่มันเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราทำได้ก็กลับมาที่คำนี้อีกอะค่ะก็อยากให้ทุ่มเทให้มากที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้ให้จำง่ายๆว่าจำ 3S นั่นแหละก็คือทุ่มทั้งความคิดเนาะทุ่มเทความคิดสติปัญญานะคะทุ่มเทหัวใจและก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจลงมือปฏิบัติออกมาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมใช่อย่างพวกเราก็เป็นนะกว่าจะเกิดคำพวกแต่ละคำนะที่ท่านเห็น7คำเนี้ยมันไม่ง่ายเลยนะเพราะว่ามันคือ mindset มันคือเรียนว่ามันเป็น attitude หรือ concept ชวนของคนด้วยนะที่มันต้องเปลี่ยนตั้งแต่กรอบความคิดมาตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าอย่างตอนแรกเนี่ยที่เราจะมีคุยสบายไอ้สบายบ่ายวันศุกร์เนี่ยอาจารย์ไม่มีแมนเดย์นะแต่มันเป็นการให้ความรู้คือสังคมมันเปลี่ยนนะคะแล้วก็เราก็เอาอะไรมาคุยดีอะไรอย่างเงี้ยพอทำไปทำมาท่านรู้ไหมครับมันสนุกก็คือเราก็ทุกครั้งที่เรามาสอนเราก็ต้องไปเรียนรู้เราก็ต้องอะไรนะสรุปในสิ่งที่ประสบการณ์ที่เราทำมาเนี่ยมาใส่สไลด์ให้ท่านค่ะแล้วคุยวันนี้ก็ไม่เหมือนกับที่สอนนะมันก็จะแบบจะคุยกับท่านยังไงเพราะว่าคนที่เข้ามาก็หลากหลายค่ะมีทั้งคนที่มีพื้นฐานแล้วก็คนที่ทำมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรดิฉันกำลังเล่าให้เห็นภาพของคำว่า effort นะคะว่าถ้าเราได้รู้สึกว่าเราได้ action ได้เราได้ทำเนี่ยสิ่งที่ท่านได้กลับมาคือประสบการณ์แล้วก็learning curve ของท่านมันจะเราเลยใช่มันจะเกิดกับตัวเราเองในที่สุดเราก็จะเก่งไม่ดีอีก2ปีคุณอาจจะเห็นดิฉันเหมือนนักข่าวไปเลยก็ได้นะคะ พูดหน้าจอเลยอย่างเงี้ยนะ เก่งโหท่านไปดูเทคแรกเลยนะพวกเรานี่จะตาแข็งมือแข็งมากเลยเอ๊ะฉันจะเล่นกับหน้าจอยังไงวันนี้นะโอเคแข็งมากใช่ดีไม่ดีอาจจะอยู่กับสรยุทธได้เลยนะตอนที่อยู่หน้าข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าพูดเก่งขึ้นเนาะเพราะนั้นก็เลยก็มองว่าทุกอย่างเป็น learning curve ใช่ค่ะนะคะถ้าท่านยิ่งแม้กระทั่งในงานของท่านก็เหมือนกันค่ะดิฉันว่าแท็กทีมแท็กทีมมันจะลงมือทำเป็น specialist ยิ่งทำมากก็ยิ่งได้ประสบการณ์มากดิฉันคุยอีก2นาทีแล้วเพราะว่าจะเบรกแล้วค่ะเลยไม่เปิดอันใหม่ก็เลยมองว่าอย่างนี้ค่ะคือในช่วงที่เราอยู่โควิดท่านมีแชทถามเราเราจะไว้ช่วงหน้าหรือว่าเราจะคุยด้วยก็ได้ค่ะก็อย่างในช่วงโควิดเนี่ยสิ่งที่เราเจอคือว่าคนทุกคนตอนนี้แบบอยู่บ้านนะแล้วมันมีความเก่งหลายๆอย่างถ้าสวิตช์แชทให้หน่อยค่ะถ้าสามารถเอาความเก่งที่เรามีนะเฉพาะทางมาใช้ประโยชน์นะก็จะเป็นประโยชน์เช่นกันค่ะนะคะค่ะโอเคว่าต้องการให้ยกตัวอย่างการทำดูรีเทนชันบุคลากรที่นอกเหนือจากการจัดbenefitการทำ career path นะคะเดี๋ยวสไลด์ถัดไปท่านจะเห็นจัดกิจกรรมเอาโอเคอันนี้ผ่านไว้ก่อนนะคะต่อมาก็คือถ้าผู้บริหารระดับสูงมีทัศนคติที่ดีที่ไม่ดีต่อพนักงานกดเกรดด้วยนะคะจัดกดเกรดตามใจนะคะแล้วก็แต่ก็ยังอยากให้ engage สูงอยู่นะคะควรแก้อย่างไรคะจัดประเด็นนี้ก่อนเรียนว่าบางทีท่านรู้สึกว่าเดนคือเดนไม่ได้อยู่ในบริบทท่านนะแต่ดิฉันเดาเอาเฉยๆบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าเราทุ่มเทเราขยันทำงานดึกทำงานค่ำแต่เวลาผู้บริหารเขามองอ่ะเขามองพอร์ตของเขาก็คือ KPI อยู่ไม่กี่ตัว
นั้นสิ่งที่คุณขยันมันไม่ได้ทำให้ KPI ของเขามันกระเตื้องหรือเปล่าอันนี้ดิฉันมองในมุมมองผู้บริหารก่อนนะเพราะนั้นคือการที่คุณเนี่ยคือดิฉันเคยอยู่แบงก์อะค่ะเราอยู่ธนาคารแถวสีลมเมื่อหูย30ปีที่แล้วแต่เป็นสาวๆนะคะสิ่งที่มันยังสาวอยู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคะวันที่สิงคโปร์มาเทคโอเวอร์เราอะค่ะวันนี้พอจะเดาได้เลยนะแบงค์ไหนแต่ปี40คือเขาก็บอกว่าคือสมัยก่อนเนี่ยหัวหน้าเดิมเนี่ยเขาใช้ไมด์เซตว่าถ้าใครทำงานอยู่เย็นอยู่ค่ำถือว่าคนนั้นโอเคโอ้โหขยันอันนั้นคือนายไทยพวกเรานะค่าไฟคงเยอะมากเลยพวกเราก็มีความสุขมากดิฉันเป็นคนหนึ่งที่อยู่แต่ก่อนเนี้ยคือสีลมมันจะรถติดใช่ไหมคะแต่หลังเนี่ยก็เลยว่าเฮ้ยอยู่ค่ำก็อยู่ได้อะสมัครเรียนปริญญาโทเลย6โมงเสร็จดิฉันก็นั่งเรียนคอร์สปริญญาโทแต่ไม่ได้ทำงานนะแต่เพราะว่าไมด์เซตหัวหน้าเป็นแบบนั้นค่ะวันหนึ่งพอสิงคโปร์มาเนี่ยสิงคโปร์นะพูดคำหนึ่งว่าพวกคุณนายญี่ปุ่นด้วยครับนายญี่ปุ่นด้วยเหรอคะดีจะได้ฟังแล้วเปลี่ยนไมด์เซตได้กันเลยนะคะประเด็นก็คืออย่างนี้ค่ะสิงคโปร์มาบอกว่าต่อไปนี้พวกคุณพอถึง5โมงเย็นคือเวลาเลิกงานผมจะต้องไม่เห็นพวกคุณอยู่ในที่ทำงานนอกจากพนักงานเคาน์เตอร์เท่านั้นจะอยู่ก็มาเปลี่ยนเลยข้อห้ามอีกข้อนึงก็คือห้ามพวกคุณเอาเอกสารของออฟฟิศทุกอย่างกลับบ้านไปทำให้กลับบ้านได้ตัวเปล่าผมคำนวณมาแล้วว่าเวลาทำงาน8ชั่วโมงที่อยู่ตรงนี้นั่นคือเวลาทำงานของพวกคุณคุณต้องทำตรงนี้ให้เต็มที่ถ้าไม่เสร็จแล้วเหลือถึงพรุ่งนี้แปลว่าคุณไม่มี productivity ในการทำงานดิฉันแฮปปี้มากเพราะอะไรคะโอ้ยดิฉันอยู่ซอยไรซับวางพอแล้ว8โมงเข้ามารูดบัตรเสร็จดิฉันก็เดินไปซื้อนู่นซื้อนี่พนักงานแบงค์จะเป็นไงท่านจะเห็น9โมงก็ยังเดินกันอยู่เลยพอ5โมงเย็นเที่ยงก็ยังเดินเนี่ยเดินกันฉุยฉายไม่ค่อยทำงานมาถึงแทนที่จะทำงานก็นั่งคุยกันบ้างอะไรบ้างกว่าจะทำงานทำไม่กี่ชั่วโมงภาพแล้วพนักงานแบงค์เสียอะไรคะโอเคต่อไม่เป็นไรถูกเทคโอเวอร์ไปละนะคะก็เคยเล่าให้ฟังให้เห็นภาพว่าอย่างนี้ค่ะคือดิฉันกำลังจะมองว่าบางครั้งอ่ะเราคิดว่าเราทุ่มเทคำว่าทุ่มเทของเรากับในมุมมองผู้บริหารมันอาจจะคนละมิติจริงๆเนี่ยก็ต้องมองบอกผู้บริหารท่านด้วยว่าท่านเคยพูดกับพนักงานไหมว่าคำว่าทำงานดีหรือทุ่มเทของท่านแปลว่าอะไรบางครั้งเราไม่เคยคุยกันเนาะแต่ถ้าทำได้ดิฉันว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งนะคือเราไม่ได้อยู่ในบริบทนั้นเราอาจจะไม่ได้เข้าใจท่านอย่างลึกซึ้งเสริมอีกนิดนึงนะคะในคำถามแรกเนี่ยก็คือว่าการบริหารจัดการในการประเมินผลตอนนี้อาจจะไม่ได้ใช้ evidence เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือใช้คำว่าตามใจการกดเกรดตามใจเนี่ยแปลว่ามันไม่มี evidence ไม่มีหลักฐานไม่ได้คุยกันว่าเป้าหมายคืออะไรแล้วเราก็วัดประเมินกันที่ตรงไหนแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราจะต้องพูดคุยกันตอนประเมินผลเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถูกกดเกรดเนี่ยยากมากถ้าเราใช้ตัวข้อมูลเป็นตัว back up เสมอนะคะค่ะอีก point นึงคือหัวหน้าไม่ยอมรับว่าลูกน้องเก่งหรือไม่เก่งดิฉันว่าอันนี้ต้องมันถึงต้องมีการเซอร์เวย์ถามไงเขาว่าคุณไม่แฮปปี้กับหัวหน้าอย่างไรบ้างถ้ามันออกมาว่าหัวหน้าเนี่ยไม่เคยแบบพูดจาที่จะชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคำถามพวกนี้อยู่เช่นกันจริงๆคำถามต้องมีแบบสเปลไว้เยอะๆเนาะแล้วก็ดูว่าบริบทของคุณน่าจะเป็นเรื่องไหนเราก็คงจะเลือกตรงนั้นมาคุยคือบางครั้งเนี่ยเขาทำเขาไม่รู้ตัวหรอกค่ะแต่การที่เรามาทำ engagement ตัวนี้มันเหมือนการสะท้อนกลับให้กับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหัวหน้างานหรือแม้กระทั่งพนักงานเพื่อให้คุณเห็นว่าเนี่ยการสิ่งที่เราทำไปนะคุณบอกว่าเป็นแบบนี้ feeling เนี่ยแล้ว fact จริงๆเป็นยังไงนะคะมันก็จะทำให้เราเห็นภาพตรงนั้นมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งกับอีกมุมหนึ่งเสริมคำถามข้อที่สองนะคะที่บอกหัวหน้างานไม่ยอมรับว่าลูกน้องเก่งหรืออะไรทำนองนี้แล้วก็เรื่องปฏิสัมพันธ์มีปัญหากันอยู่เนาะก็ประเด็นก็คือว่าหัวหน้างานเนี่ยที่เขาเป็นหัวหน้างานส่วนใหญ่ก็โปรโมทจากการที่เขาเก่งงานเนาะแต่ว่าสกิลของคนน่ะสกิลของการบริหารคนหรือว่าการปฏิสัมพันธ์กับคนการ manage คนเนี่ยเขาอาจจะยังมีน้อยให้ท่านช่วยดูเรื่องนี้ให้กับหัวหน้าด้วยทุกคนต้องการอยู่ในโรคือทุกคนขึ้นมาเป็นหัวหน้าก็อยากทำหน้าที่ของหัวหน้าให้มีประสิทธิภาพนั่นแหละแต่ว่าของที่ติดตัวเขามามันมีแค่เทคนิคอลมันยังไม่มีตัว soft skill ก็ช่วยดูเรื่องนี้ให้กับเขาด้วยแล้วกันค่ะนะคะคำอันสุดท้ายก็คือบอกว่าลูกน้องลาออกบ่อยมากเลยค่ะนะคะเน้นว่ามันมีหลายเหตุเนาะ
จริงๆถ้าเซอร์เวย์มาเราจะตอบได้เลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นบางทีคือมันมีเรื่องเจเนเรชันด้วยบางทีเราได้ผลมาค่ะเราจะมาแยกเจนเลยว่าเจนไหนที่เขารู้สึกไม่ดีกับการทำงานแล้วผลลัพธ์กลับมาเป็นยังไงกับเปอร์เซ็นต์การเทิร์นโอเวอร์มันจะแท็กข้อมูลกันได้ว่าเขายังไม่พอใจสูงเรื่องเหล่านี้แล้วคนกลุ่มไหนนะที่ตอบแล้วฝ่ายไหนนะที่รู้สึกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก่อนจะไปจากหน้านี้ดิฉันชอบคุณศิริพรมากเลยว่ารอชมอาจารย์ทางทีวีค่ะนะคะก็งั้นเดี๋ยวมีหลายคำถามนะคะงั้นเดี๋ยวอาจจะเก็บเอาไว้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนละกัน15นาทีใช่ไหมคะ10นาทีนะคะแล้วค่อยกลับมานะคะเดี๋ยวส่งมอบให้น้องเอกก่อนค่ะค่ะต้องขอบคุณสำหรับคำถามที่ถามมาในช่องแชทนะคะเชื่อว่าตอนนี้คำถามในช่องแชทค่อนข้างที่จะระอุเลยทีเดียวระอุนะโอเคยังไงเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกสัก10นาทีนะคะแล้วกลับมาพบกับหัวข้อและการฟังคุยสบายๆกับอาจารย์ท่านทั้งสองนะคะตอนแรกเราคุยกันไปนะคะว่า engagement เป็นยังไงโอเคแล้วค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะก็ตอนนี้เรามาดูต่อนะคะ อย่างเช่นความผูกพันเนี่ยค่ะอย่างที่เราพูดถึงในตัว factor เมื่อกี้เนี้ย7ตัวเนี้ยค่ะ เราโทษทีค่ะใน7ตัวเนี้ยพอเราเอามาทำเนี่ยบางทีมันจะเป็น survey เนาะเป็นคะแนนความผูกพันนะคะในแต่ละเรื่องขึ้นอยู่กับข้อคำถามงั้นก็เลยลองพล็อตให้เป็นแบบในแต่ละเรื่องลองมาดูเราก็จะเห็นภาพเลยว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยนะที่เราส่งคำถามไปเนี่ยคะแนนของเราเป็นยังไงบ้างครับเราก็จะเห็นโอ้อย่างเช่นที่ฉันทำเป็นเคสอย่างเงี้ยโอ้ความภาคภูมิใจของพนักงานของเราค่อนข้างต่ำอาจจะมาเกิดมาจากปัญหาเรื่องอะไรก็ขึ้นก็กลับไปดูที่ข้อคำถามเหล่านั้นนะคะว่ามันเป็นยังไงหรือบางตัวเนี่ยโอ้พนักงานให้คะแนนสูงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่จะเอนเกจเราก็จะรู้ว่าแฟกเตอร์ที่เราบอกว่าพนักงานเขาไม่ทุ่มเทยังลังเลอย่างที่เมื่อกี้ที่ท่านพูดหรือว่าหัวหน้างานกับลูกน้องอะไรก็แล้วแต่มันก็จะออกมาเป็นคะแนนที่ทำให้เรารู้แต่อันนี้คือเป็นภาพรวมนะค่ะทีนี้ในอันนี้คือเป็นรายครั้งเนาะรายปีที่เราทำการประเมินจริงๆแล้วถ้าเราอยากรู้ว่า
สิ่งที่พอเราดูข้อมูลตัวนี้เราต้องกลับไปปรับปรุงหรือว่าต้องไปทบทวนกระบวนการของเราเนาะในการดำเนินการถ้าเกิดว่าประเมินครั้งต่อไปเราต้องมาเทียบเคียงกันได้เนาะว่ามันเกิดความแบบมีอันไหนลดลงอันไหนเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะเห็นแล้วจริงๆแล้วซิทูเอชั่นระหว่างปีเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างในปีนี้นะคะโควิดเข้ามาปี2ปีนี้โควิดเข้ามาผลปรากฏว่าถ้าเราไปดูตัว engagement ของทั้งโลกเลยนะคะก็ปรากฏว่ากลายเป็นว่าระดับของ engagement ของพนักงานนะคะที่เขามองทั้งโลกเลยเนี่ยก็ปรากฏว่ามันเพิ่มขึ้นนะคะกว่าปีที่ผ่านมาอืมนะคะก็นี่คือการต้องดูแบบเทียบเคียงเราไม่ใช่ทำเป็นอีเวนต์แบบทำแล้วเสร็จเลยแต่ว่ามันเป็น continuous process หรือว่าเป็น continuous improvement นะคะสำหรับการทำเรื่องของความผูกพันในองค์กรค่ะก็อาจจะแล้วแต่ละประเทศเขามีมาตรการยังไงนะคะแต่นี้เวลาที่เราทำในแต่ละเรื่องเนี่ยค่ะเราก็จะมีการเห็นทักษิณแท่งสีดำที่ท่านเห็นนั่นก็คือคะแนน average ค่ะก็จะเห็นภาพรวมว่าปีนี้พนักงานรู้สึกว่ามีความผูกพันกับองค์กรในปริมาณเท่าในเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่อย่างเช่นในตัวอย่างโจทย์นี้ก็คือ 75.17 สมมติยกตัวอย่างเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นภาพขององค์กรเราชัดเจนขึ้นนะคะว่าตอนนี้เรา75ถ้าเราอยากขึ้นไปที่80อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงหรือถ้าอยากมากกว่านี้ขึ้นไปอีกอันไหนบ้างที่เราต้องแก้ก็คือแท่งที่มันต่ำๆอะค่ะค่ะแต่เนี้ยเวลาที่เราทำเนี่ยคำถามก็คือว่าแท่งที่มันสูงๆเนี่ยเราต้องทำอะไรด้วยไหมในหลักการก็คือมันคงต้องเมนเทนค่ะไม่งั้นมันก็จะถูกลดลงอีกค่ะคือบางทีบางคนบอกว่าดีปุ๊บปล่อยเลยไม่ใช่นะคะอาจจะต้องเมนเทนด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็คือคำว่าความผูกพันต่อองค์กรนะคะที่เราพูดถึงแต่ตอนเนี้ยพอเวลาที่เราจะเอามาแก้ปัญหาแค่นี้ไม่เพียงพอค่ะเพราะนั้นในมุมมองของ engagement เนี่ยมันคือเหมือนถ้าที่ฉันใช้คำง่ายๆก็คือมันเหมือนกับตัวสรุปเป็นตัวสรุปให้เห็นว่าโดยรวมแล้วเนี่ยพนักงานเขายังอยากทุ่มเทอยากที่จะทำงานรู้สึกว่ารักองค์กรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เห็นภาพรวมแต่ถ้าจะให้เห็นดีเทลของมันจริงเนี่ยหาว่าแต่ละอันที่มันลดเพราะมีแฟกเตอร์อะไรบ้างนะคะเกี่ยวข้องเขาก็จะวิ่งเข้ามาผูกกับคำว่า satisfaction factor ค่ะก็คือตัวปัจจัยสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานที่เราเคยเซอร์เวย์กันปลายปีอะไรต่างๆเนี่ยแหละค่ะนะคะมันจะเป็นตัวบอกว่าแล้วมันมีตัวไหนบ้างที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าไม่รู้สึกผูกพันแล้วเราก็จะทะลุรูทคอสของมันค่ะซึ่งในมุมมองของสถาบันเพิ่มเนี่ยเรากรบไว้3มิติสามมิตินะคะก็มิติแรกก็เป็นระดับของpersonal นะคะก็คือตัวของคนหนึ่งคนเนี่ยมีแฟกเตอร์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ satisfaction ของเขานะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องงานล่ะมีแฟกเตอร์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับงานแล้วก็ส่งผลกับ engagement ของเขา อีกระดับหนึ่งเป็นระดับของภาพใหญ่หน่อย ก็คือระดับของ organization นะคะคือในภาพขององค์กรองค์กรได้ทำอะไรบ้างนะคะที่มันส่งผลกระทบกับsatisfaction ของเขาค่ะนะคะจริงๆมันมีเหตุนะคะที่เรามองออกเป็น3เลเยอร์3ระดับแบบนี้นะคะก็น้องทำอะไรหน้าจอป่ะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็มันมี3เลเยอร์นะคะตัวแรกเรามองเรื่องของ personal ค่ะเรามองว่าการที่คนเข้ามาในองค์กรของเราอะค่ะเขาจะมีความคาดหวังนะมี expectation ของเขาระดับหนึ่งค่ะนะคะในการที่เขาเข้ามาทำงานกับองค์กรเพราะนั้นมันจะมีแฟกเตอร์ไหนบ้างที่มันจะทำให้คนรู้สึกว่าพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการที่เข้ามาทำงานกับเราบ้างอันนั้นก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องแบ่งบางอย่างเป็นระดับอินดิวิดวลแต่พอมันอยู่ไปนานๆมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่สิ่งที่เฉพาะของเขาแล้วถูกไหมที่เกี่ยวข้องกับเขาแต่เข้าไปถึงเนื้องานแล้วทีนี้ในเนื้องานเนี่ยมีใครบ้างนะคะมีตัวแฟกเตอร์ไหนบ้างเนาะที่เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานพอคืออย่างที่อาจารย์พูดถึงว่าพอเวลาเราทำไปแล้วเนี่ยมันอยู่ๆไปอะค่ะเราโอเคเราได้งานที่ชอบอะไรๆแล้วแต่สุดท้ายองค์กรไม่มีเรียกว่าอะไรในลักษณะของหน้างานนะคะพอทำไปมันไม่มีฟีดแบ็กหรือไม่มีการตอบรับค่ะในตัวของเนื้องานที่เขาทำไปมันก็จะอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิด
ทัชพอยต์กับความรู้สึกกับพนักงานได้นะคะอีกมิตินึงก็คือในระดับ organizational ก็คือระดับองค์กรเลยซึ่งจะมองตั้งแต่ผู้บริหารก็ได้นะหรือวัฒนธรรมองค์กรก็ได้ที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมาอยู่ๆไปเนี่ยมันเกิด expectation ที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าที่เป็นระดับองค์กรมากขึ้นเพราะนั้นในมุมมองของเราที่มีประสบการณ์เรามองว่าเออถ้างั้นเราก็ควรจะแบ่งออกเป็น3มิตินี้คือ3วงวงแรกก็คือวงตัวเราเนาะแฟกเตอร์อะไรบ้างที่มาเอฟเฟคกับเราแล้วก็เอฟเฟคแบบเบื้องต้นตั้งแต่แรกที่เราคิดจะมาทำงานที่นี่หรือเป็นส่วนแรกแล้วกันเนาะแล้วก็อีกวงต่อมาก็คือวงที่เราเริ่มจะทำงานเราเข้าทำงานแล้วใช้คำว่าซิสเต็มแล้วกันไปถึงระบบงานที่องค์กรคอยซัพพอร์ตเราเวลาให้เราทำงานได้แล้วก็พออีกวงใหญ่สุดก็จะเป็นวงขององค์กรนะคะตั้งแต่เรื่อง policy เรื่อง culture เรื่องของแบรนด์นะคะ reputation ทั้งหลายที่มันมาหุ้มตัวเราไว้นะคะในเรื่องของ satisfaction ค่ะตัวแรกก็จะเป็นเรื่องของ personal นะคะอะไรบ้างที่เราคำนึงถึงก่อนเลยหรือมันเอฟเฟกต์กับเรื่องของความพึงพอใจและไม่พึงพอใจนะคะก็คือเรื่องงานนั่นแหละนะคะว่างานที่เราทำหรือว่าเขาให้เราทำเนี่ยมันเป็นงานที่มันเรารู้สึกว่ามันฟิตกับเราหรือเปล่าฟิตก็คือฟิตตั้งแต่เรื่องของความรู้ความสามารถของเรานะคะหรือว่าในขอบเขตที่มันฟิตกับตัวเราหรือเปล่าในตอนที่เขางานที่มอบหมายมาต่อมามันเป็นเรื่องของ security ด้วยค่ะเวลาเราจะเลือกว่าจะทำงานแบบไหนทำงานที่ไหนตัว security job security ก็เป็นตัวที่สำคัญหรือมองไปไกลกว่านั้นเข้ามาทำแล้วแหละแต่ทำไปเอ๊ะ job เนี้ยมัน security กับเราต่อไปหรือเปล่านะคะก็คือในเรื่องของความมั่นคงถูกค่ะมันอาจจะไม่ได้หมายถึงในแง่ของแค่ไม่ได้หมายถึงความปลอดภัยนะในประเด็นนี้ใช่ค่ะเช่นเฮ้ยฉันได้งานที่นี่ตกลงฉันจะอยู่ต่อไปจนกระทั่งงานนี้จะอยู่กับเราต่อไปไหมเราจะอยู่ได้ครบปีไหมเนี่ย องค์กรมันจะมีงานให้เราไหมแล้วเราจะปิดตัวไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือคำว่า job security แต่เราก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีเทรนด์แนวโน้มที่ต้องแบบว่ามอนิเตอร์อยู่ตลอดเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงสูงอย่างที่บอกว่าเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาเราบอกว่าบางที่ถือว่าเอามาแทนเลยนะคะแต่จริงๆเราอยากให้เอามาช่วยก่อนเอามาเป็นโคบอทก่อนมาทำงานร่วมกันก่อนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาแทนเลยทันทีเนี่ยมันอาจจะทำให้เราพนักงานของเราก็เสียขวัญกำลังใจนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องท้าทายสำหรับองค์กรที่ต้องบาลานซ์ด้วยเหมือนกันนะคะต่อไปในส่วนของ job flexible ก็คือดูว่า job เนี่ยมัน flexible กับเราทั้งเรื่องของเวลาสถานที่นะคะในการทำนะคะหรือไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะรวมถึงพูดถึงเรื่องของ workload ของ job ด้วยค่ะนะคะว่ามันมีความเป็นยังไงมันทำให้ส่งให้เราไปมี work life balance หรือเปล่าซึ่งคำนี้ก็จะมีเป็นเทรนด์ที่มามากขึ้นนอกจากนั้นนะคะตอนนี้มันจะมีเทรนด์ของคำว่า well being มันไม่ใช่แค่เรื่องของ work life balance อย่างเดียวแต่มันเรื่องของสุขภาพก็เข้ามามีผลด้วยเหมือนกันค่ะนะคะก็ถัดมาค่ะใช่ไหมคะมาส่วนของตัว work นะคะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นอีกวงนึงเมื่อเราต้องทำงานนะคะเราก็อยากรู้ว่างานที่เราทำหรือเราจ็อบที่หรือโรที่เราได้รับมอบหมายมาเนี่ยมันมีโอกาสเติบโตหรือเปล่านะคะดูได้จากอะไรดูได้จากการที่เราได้มีโอกาสพัฒนาเราได้มีโอกาสได้งานใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าเราได้มีโอกาสสร้างผลงานที่อะไรกับผลลัพธ์ขององค์กรหรือเปล่านะคะเราได้มีโอกาสพัฒนาไหมในแต่ละปีพัฒนาแบบมีเป้าหมายไหมนะคะ mm-hmm. มันคือต่อแคเรียร์เราหรือเปล่าเช่นในแต่ปีให้เราเรียนอะไรก็ได้แต่ว่าเรียนไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่ตามด้วยซ้ำว่าเราเรียนไปแล้วเนี่ยมันเอาไปส่งผลหรือเอาไปสร้างงานอะไรที่เกี่ยวกับงานในตามเป้าหมายนะคะหรือในลักษณะของเรียนไปแล้วแต่ว่าก็คือมันก็ยังไม่ได้เป็นตัวที่ส่งต่อให้แคเรียร์เราโตขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นการที่องค์กรได้วางแผน IDP พนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาด้วยเนาะได้วางแผนร่วมกันนะคะแล้วก็หาแก๊ปของตัวของแคเรียร์ของเขานะคะมาเราก็จะวาง IDP นะคะก็คือ Individual Development Plan ได้อย่างเรียกว่าได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นแล้วก็
ดูกันตรงนั้นปิดแก๊ปกันไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งคือตัวเขาก็รับรู้เนาะว่าเขามีแทร็กที่ต้องเรียนอะไรตัวผู้บังคับบัญชาก็มีหน้าที่ต้องติดตามอีกมุมนิติหนึ่งก็คือเรื่องของระบบประเมินผลงานมันต้องสะท้อนออกมาว่าคนทำดีต้องได้ดีคนทำน้อยก็ต้องได้น้อยแต่สิ่งที่เราเคยทำมาประสบการณ์ของที่เราไปทำองค์กรเราเจอว่าบางทีค่ะคนที่ทำดีกับคนที่ทำแล้วลงแรงไม่เยอะใช้คำนี้แล้วกันนะคะเขากดว่าคะแนนมันใกล้กันมากเลยอันนี้พนักงานก็จะไม่แฮปปี้เพราะนั้นเราจะมีระบบยังไงที่จะเอามาตอบรับทำให้คนรู้สึกว่าเมื่อคุณทุ่มเทไปในส่วนเพอร์ซันอลของคุณแล้วเนี่ยแต่ระบบมันมีระบบที่จะสามารถกรองได้ว่าใครคือคนที่มีความสามารถใครคือคนที่ยังอ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมาก็คือในเรื่องของ management practice นะคะก็คืออย่างที่บอกว่าสื่อสารนี่สำคัญมากค่ะนะคะพอมันเป็นระดับเราจะเห็นว่ามันไล่ระดับของตัวแฟกเตอร์ที่สำคัญขึ้นก็คือว่าแค่ตัวเรายังเป็นตัวเราอยู่เนาะแต่เมื่อเราทำงานร่วมกับผู้อื่นก็คือทำงานกับทีมทำงานกับผู้บังคับบัญชาหรือว่าตัวของ process อื่นๆก็ตาม communication ก็มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ตรงนี้อยากจะเน้นถึง communication ระหว่างผู้บังคับบัญชากับทางเราเนาะผู้บังคับบัญชากับลูกน้องหรือว่าทางเรากับทีมของเราเราได้คอนเนคกันมากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์โควิดเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันว่าตอนนี้มันทำให้การคอนเนคอะแม้เราคิดว่ามันคอนเนคอยู่โดยใช้เทคโนโลยีเนาะแต่มันขาดเซนส์ของการได้ดิสคัสหรือได้อินเทอร์แอคกันหรือว่าได้มีการแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์กันอันนี้ก็จะทำยังไงองค์กรก็ต้องมาคิดว่าหาวิธีการที่จะเจอหน้ากันยังไงเคสเล่าค่ะก็คือตอนนี้หลายๆองค์กรเนี่ยมันจะมีคำบ่นที่ออกมาอยู่เสมอเวลาที่เราทำ engagement survey ก็คือเรื่อง communication ค่ะสิ่งที่พนักงานอยากฟังมากที่สุดก็คือในภาวะวิกฤตแบบนี้ผู้นำมีวิธีมีอะไรนะทิศทางหรือว่าจะเดินยังไงกันเนี่ยในช่วงนี้อยากให้ผู้บริหารสื่อให้ชัดเจนอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยนะที่ตอนนี้พนักงานอยากรู้แต่ชีวิตจริงเนี่ยมันไปเจออย่างนี้ค่ะเวลาที่เราจริงๆหลายองค์กรนะที่มีโอกาสได้ทำเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยอาจารย์เชื่อไหมว่าเวลาที่เราพูดนะแต่ตอนนี้มันเป็นโลกโซเชียลปรากฏว่าพนักงานอะเรคคอร์ดแล้วบางทีเราพูดเราก็เหมือนกับบางทีเราก็จะพูดที่เป็นกันเองกับพนักงานในมุมมองผู้บริหารกับพนักงานค่ะแล้วพนักงานเรคคอร์ดแล้วก็เอาไปสื่อสารกันในมุมมองที่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นดาบสองคมอีกเหมือนกันมันก็เลยทำให้ผู้บริหารรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะพูดดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมุมนะคะเพราะว่าระวังตัวมากขึ้นแต่ฉันว่าถึงแม้มันจะเป็นมุมนั้นนะในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารเนี่ยเราก็ต้องฝึกคอมมูนิเคชันหลายๆครั้งที่มีโอกาสได้ไปสอนเนาะแล้วก็ไปทำหลักสูตรเรื่องของคอมมูนิเคชันเราจะพบอย่างนึงคือคุณรู้ว่ามันสำคัญนะแต่พวกเราไม่เคยฝึกที่จะคอมมูนิเคชันกันอย่างชัดเจนค่ะว่าอะไรควรพูดอะไรควรจะแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเรียนว่าสำคัญเหมือนกันแล้วมันไปเสริมตัวแพ็กทีตัวนี้มันจะไปเสริมหรือว่าแก้ปัญหาตัวที่อาจารย์ดุดดาวพูดไว้ตอนเรื่องของ performance management เนาะว่าเวลาเราทำ performance appraisal ไปแล้วเนาะทำการประเมินเราต้องมีการพูดคุยกันอะนะคะว่าเป็นยังไงมีการฟีดแบ็กกันcommunication ตัวนี้มันก็จะเป็นทักษะของการตั้งแต่การให้ฟีดแบคแล้วก็การรับฟีดแบคของผู้บังคับบัญชาด้วยนะคะก็นอกจากที่ communication ก็จะมีเรื่อง empowerment นะคะการที่หรือแม้กระทั่ง relation หรือแม้ collaboration เรียนว่า4ตัวนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่สำคัญของการทำงานในปัจจุบันนี้ที่เราอาจจะต้องมาดูกันว่าเอ้ยนอกจากระบบในของการที่ growth opportunity ให้กับพนักงานแล้วเนี่ยมันยังต้องมีตัวอื่นที่จะต้อง support อีกนอกจากระบบนะคะเช่นสภาพหรือว่า environment ในการทำงานนะคะที่จะเอื้อทำให้ทีมเวิร์คของเราหรือการทำงานในการระบบงานของเราเนี่ยมันเดินได้เพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เราคิดว่าน่าจะมีการที่จะเช็คใช่ค่ะเช็คสุขภาพใช่คำนี้แล้วกันจะเสริมนิดนึงค่ะตัว management practice มันมีความเขาเรียกว่าความสำคัญมันยังไงเราจะสังเกตว่าทุกอย่างอ่ะมันไปแสดงที่ตัว culture ขององค์กรเนาะว่าแพ็คทิสของผู้นำแพ็คทิสของผู้บริหารในแต่ระดับปฏิบัติต่อพนักงานยังไงองค์กรนี้ปฏิบัติกับพนักงานยังไงทั้งเรื่องการสื่อสารทั้งการ empower
มีการให้อำนาจในการตัดสินใจหรือให้โอกาสเขาในการตัดสินใจหรือร่วมเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนนะคะปฏิสัมพันธ์ระหว่างการนะคะการมีส่วนร่วมระหว่างการอันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเห็นที่เป็นลักษณะของดู culture ได้เลยจากตรงนี้ค่ะมากล่องสุดท้ายของเราก็คือ organization เน้นว่า leader ก็สำคัญนะคะสำคัญมากค่ะคนโอเคแล้วนะเมื่อกี้คนยอมรับแล้ว willing และ happy กับงาน happy กับระบบการจ่าย happy กับ environment ค่ะระบบงานก็โอเคแล้วมีระบบการเติบโต learning ประเมินผลแล้วก็management practice ดีละค่ะสุดท้ายมาดูอีกกล่องนึงคือความเป็นองค์กรค่ะองค์กรมันไปถึงตั้งแต่ผู้บริหารเลยนะคะก็คือ senior leader หรือ BU leader นะคะทั้งสองกลุ่มนี้มีประเด็นทั้งคู่ค่ะเวลาเราเซอร์เวย์หลายๆครั้งก็จะถูกตกหล่มในกับซีเนียร์ลีดเดอร์บ่อยครั้งส่วนใหญ่คนที่บ่นเนื่องจากเซอร์เวย์เวลาที่เราลอนช์ไปเนี่ยคนที่ประเมินมีได้ตั้งแต่พนักงานปฏิบัติการจนกระทั่งถึงผู้บริหารระดับสูงแน่นอนสัดส่วนของพนักงานจะมากหน่อยค่ะเพราะตามอะไรคะตามจำนวนของไลน์ออฟคอมมานด์สัดส่วนของแต่ละองค์กรที่มีนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเจอเสียงจากพนักงานบ่อยครั้งเลยค่ะว่าผู้นำน่าจะอย่างนี้อย่างนี้น่าจะเป็นโรโมเดลน่าจะตัดสินใจน่าจะอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยที่พนักงานเรียกถ้าเราฟังอย่างโพซิทีฟเนาะเราก็บอกว่าโชคดีนะที่เขาฟีดแบ็กให้เราบางทีเราก็ทำงานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพนักงานคิดยังไงค่ะนะคะเรียนว่าการเปิดใจรับซึ่งกันและกันน่าจะสำคัญตรงนี้เช่นกันค่ะตรงในพาร์ทของ leadership เนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้ง BU leadership กับ senior leadership เนาะทีนี้เวลาที่เอาไป survey หรือไปเหมือนตั้งคำถามเราอาจจะต้ององค์กรที่มีเลเยอร์เยอะหรือว่ามีผู้บังคับบัญชาที่เป็น top management จริงๆกับเป็นผู้บังคับบัญชาที่เป็นไดเรกของเขาในงานเนี่ยอาจจะต้องแยกกันให้ชัดเจนเนาะเวลาเขาฟีดแบ็กมันจะได้รู้ว่ามันแอเรียไหนเพราะว่าจริงๆแอเรียมันต่างกันอยู่ที่ว่าถ้า BU leadership เนี่ยจะมาเน้นอยู่ที่ปัญหาเรื่องของ management practice มากกว่าแต่เมื่อไหร่ที่เป็น senior leadership จะไปที่เรื่องของ policy เรื่องของ direction พวกนั้นมากกว่าค่ะนะคะถัดมาก็คือเรื่องของ reputation นะคะคือความชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กรอะไรก็แล้วแต่ที่จะออกมาแล้วทำให้รู้สึกภาคภูมิใจจริงๆคำพวกนี้ทั้งหมดมันจะกลับไปที่ engagement 7ตัวที่เมื่อกี้เราพูดถึงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมีความภูมิใจจริงๆที่ฉันได้อยู่สถาบันเพิ่มที่เป็น infinity เนี่ยเครื่องหมายเนี้ยนะคะอย่างเงี้ยนะแบรนด์ของเราพอใครเราพูดถึงสถาบันเพิ่มปุ๊บเราจะรู้สึกฮึกเหิมรู้สึกว่าฉันเป็นสถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาตินะอะไรอย่างเงี้ยพนักงานต้องรู้สึกแบบเนี้ยค่ะนี่คือคำว่าแบรนด์ลอยัลตี้เนาะค่ะเป็นความภาคภูมิใจอยากให้อยู่ต่อไปนานๆแล้วก็อยากรักษาชื่อเสียงของแบรนด์นี้ไว้ค่ะใช่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของ customer centric เนื่องจากการทำงานเรามีผู้ลูกค้าเรามีผู้รับบริการที่หรือแม้กระทั่งเราจะเป็นหน่วยงานข้างภายในเราก็จะมีผู้รับบริการอาจจะเป็นคนข้างในเราก็ได้เป็น internal customer ก็ได้เพราะนั้นเนี่ย เวลาที่เราทำงานเราต้องมีพระมีเรียกว่าอะไรอะ service mind แล้วก็หมายลูกค้าเป็นหลักมุ่งอยู่ที่ลูกค้าเป็นหลักเพราะนั้นคำถามคือลูกค้าต้องการอะไรคุณรู้ยังถูกป่ะทุกอย่างการทำงานปัจจุบันเนี้ยที่เขาใช้คำว่า Agile Organization เนี่ยคือมองลูกค้าเป็นเป้าหมายหลักแล้วตอบโจทย์ให้มากที่สุดนะคะหรือแม้กระทั่ง Ethic แล้วก็ Culture ก็เป็นเรื่องที่องค์กรเองก็บางทีเรารู้สึกว่าเราจะไปความไปสู่ความเทรนเทคโนโลยีอะค่ะแต่ Culture มันไม่รองรับค่ะยังเป็นแบบเดิมๆอยู่อะค่ะอันเนี้ยมันก็ไปยากเหมือนกันเพราะนั้นการที่เวลาที่เราจะทำ engagement เนี่ย7ตัวเมื่อกี้มันไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าพนักงานไม่รู้สึกอยากที่จะทุ่มเทพนักงานไม่รู้สึกที่จะอะไรนะคะลังเลที่จะทำพยายามลังเลที่จะทำงานแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นยังไม่เห็นภาพแต่รู้ว่าพนักงานมีเซนส์มีความรู้สึกแบบนั้นแต่ตัวที่จะบอกได้ว่าแล้วอะไรเป็นเหตุล่ะที่ทำให้พนักงานรู้สึกเหล่านั้นตัวพวกตัว satisfaction factor พวกนี้ล่ะค่ะจะเป็นตัวที่ชี้ว่าอ๋อส่วนใหญ่มันเป็นตัวนี้นะแต่ถ้า
เอาผลมาดูดีๆถ้าเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มเราก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่มันเกิดที่คนหรือมันเกิดที่ระบบหรือมันเกิดที่องค์กรมันก็จะทำให้ภาพการแก้เนี่ยมันแก้ได้ชัดขึ้นนะคะอย่างบางทีเราบอกว่าตอนนี้ที่เป็นปัญหามากที่สุดหลายองค์กรส่วนใหญ่จะออกมาที่ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่สะท้อนหน้างานและบรรดาข้อนี้ค่ะข้อนี้จะออกมากับการที่เติบโตแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเที่ยงธรรมอะไรก็แล้วแต่จะมีระบบโควต้าอะไรที่ท่านจะพูดมาก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะเจอ2ตัวนี้เป็นหลักที่เราทำมานะคะใช่คำถามก็คือว่าเวลาที่เราเจอว่าคือเขาพอเขารู้สึกแบบนี้เขาจะไปกระทบทุกตัวของไอ้ตัว engagement หมดเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือผลของการประเมินแบบมีปัญหามันจะส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนามีปัญหาด้วยถูกไหมคะเพราะว่าโจทย์มันผิดอ่ะโจทย์มันไม่ถูกต้องมันก็ไม่รู้ว่าตกลงแก๊ปคืออะไรนะคะอย่างเมื่อกี้มีคนแชร์เข้ามากับเราเนี้ยค่ะบอกว่าโอ้ยตั้งใจทำงานดีก็ไม่ชมไม่ดีก็ไม่ชมอะไรอย่างเงี้ยคือการที่ท่านไม่ทำแบบนั้นเนี่ยบ่อยๆเข้าอ่ะสุดท้ายนะคนไม่ดีมันไม่มีผลนะมันก็อยู่มาได้แต่คนที่จะเปลี่ยนคือคนดีค่ะคนดีจะเปลี่ยนเพราะอะไรคะเปลี่ยนเองนะในเมื่อไม่มีใครเห็นฉันก็เปลี่ยนเองเปลี่ยนไปในทางเนกาทีฟไม่ได้เปลี่ยนมาทางโพซิทีฟนะที่สุดคุณจะได้คนพันเดียวกันหมดเลยค่ะนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาเพราะนั้นการที่เราหมายถึงว่าเราทำอะไรไปทั้งปีให้กับพนักงานแล้วเราก็ใส่ระบบลงไปเยอะแยะแบบนี้เหมือนเรากลับเข้ามาเช็คกันหน่อยว่าตรงไหนที่มันยังอ่อนล้านะคะนะโอเคนะคะนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งนี่ก็คือแฟกเตอร์นะคะเมื่อกี้มีขึ้นมาเรื่องระบบประเมินผลใช่ไหมคะใช่ค่ะบอกว่าอะไรนะคะแบบละครั้งคว่ำทำให้มีปัญหาตลอดเลยดิฉันเนี้ยอยากให้กดไมค์พูดเลยค่ะดิฉันเป็นอลิกับละครั้งคว่ำมากเลยนะคะที่เป็นอลิเพราะอะไรไหมอาจารย์ฉันคือประเด็นอย่างนี้ค่ะในฐานะที่ท่านเป็น HR เดี๋ยวต้องบอกท่านเลยว่าท่านต้องเลือกใช้ Data ให้เป็นเลือกใช้ Tool ให้เป็นใช้คำนี้เลือกใช้ Tool ให้เป็นระฆังคว่ำเนี่ยถามว่าต้องใช้ในโอกาสไหนสมมุติถ้าท่านต้องการจะไปหาว่ามีใครเป็นคนเก่งมีใครที่อ่อนล้าระฆังคว่ำใช้ไปได้เลยแต่ต้องถามว่าใช้กี่ปีดีแล้วมันจะทำให้เราแท็กคนที่โอเคแล้วไม่โอเคเจอพอแฮกเจอแล้วท่านจะทำอะไรกับเขาต่อด้วยนะสมมติถ้าเจอดิฉันอยู่หัวละครั้งเนี้ยหัวละครั้งด้านไหนคะด้านบวกแล้วกันโอเคสมมติถ้าเจอเราอยู่ในขั้นบวกคำถามคือเมื่อองค์กรเจอองค์กรมีอะไรที่รีแอคกับคนที่ทำงานขยันบ้างถ้าไม่มีดิฉันว่าท่านอย่าทำหรือถ้าเจอคนที่ดิฉันเป็นสมมติดิฉันเป็นท้ายละครั้งเป็นคนที่ผลงานไม่โอเคค่ะองค์กรรีแอคอะไรบ้างค่ะถ้าไม่แอคชั่นก็อย่าทำคือมันครอบเพื่อให้หาคนให้เจอค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ท่านหาเจอท่านต้องปล่อยแล้วกลับมาสู่ความเป็นปกติคือไม่อย่างนั้นถ้าท่านครอบนานปัญหามันจะเกิดแบบนี้ค่ะกับหลายๆองค์กรก็คือว่าวันหลังต้องคุยเรื่องนี้ก็คือเบียดคนที่แบบปกติลงไปอยู่ตรงมันจะเกิดการผัดกันชมถูกเจอโอ้คุณฉันอยู่หัวมานานแล้วจริงๆน้องขยันเท่ากันหมดนะมาอยู่กลางหน่อยปีหน้าขออยู่หางคุณ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 มันก็เลยผัดกันชมค่ะก็เลยนะก็เลยไม่อยากให้ท่านครอบนานะคะโอ้สุขเรื่องนี้น่าจะเป็นที่โดนใจของทุกคนนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ลาออกส่วนใหญ่นี่หัวทางบวกหรือลบคะที่ลาออกถ้าทางบวกไอ้คนที่เรียนบอกได้เลยนะคนที่ไปต่อได้แล้วลาออกเนี่ยส่วนใหญ่คนเก่งคนเก่งจะเป็นคนลาออกแต่คนที่อ่อนล้าจะเป็นคนที่อยู่กับเราสุดท้ายเราก็จะเหลือคนอ่อนล้าอยู่กับองค์กรเรานะคะอีกตัวนึงค่ะemployee กับความ productivity เชื่อมโยงกันยังไงนะคะก็มีอยู่4 area นะคะดูคุ้นๆไหมคะ4ตัวเนี้ยนะคะเอาตัวหลักก่อนนะคะจริงๆมันก็มาจากตัว BSC มั้ยคะอาจารย์มาจาก BSC ที่ต้องไล่เวลาที่เราทำเวลาองค์กรแอคชั่นเนี่ยมันต้องไล่จากทางด้านของล่างสุดก็คือเรื่อง workforce แต่เวลาคิดในเชิงของการวางแผนมันต้องไปครอบมาจากข้างบนก็คือ finance ก่อนเนาะว่าเราอยากได้รายได้เท่าไหร่
revenue เป็นแบบไหนต้องการ growth ยังไงนะคะ profit แบบไหนเราค่อยมาบอกว่าเราจะจับตัว customer กลุ่มไหนบ้างต้องมีตัวอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องคนเรียนของเราท่าทางจะไม่มีสมาธิแล้วทำไมคะบนกับเบลเคิร์ฟอยู่บ้างเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาคุยใหม่จะกดดันเดี๋ยวค่อยเข้ามาคุยเรื่องเบลเคิร์ฟใหม่เสร็จแล้วพอหลังจากเรารู้ว่าเราจะจับ customer กลุ่มไหนแล้วนะคะหรือว่าจะเพิ่ม revenue จาก customer กลุ่มไหนแล้วเราค่อยมาดู process ของเราเนาะว่าต้องปรับ process ไหนหรือว่าต้องเพิ่ม process ไหนอีกทีนึงเสร็จแล้ว process เนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดว่าต้องการcapability ของคนเป็นแบบไหนนะคะหรือต้องใช้ตัวเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยบ้างต้องใช้องค์ความรู้อะไรบ้างที่เข้ามาช่วยทำให้โปรเซสนี้ success ตามเป้าหมายแล้วก็ไปแคสหรือว่าไปดึงลูกค้านะคะกลุ่มที่เราต้องการได้เพื่อที่จะตอบโจทย์ก็คือได้revenue ตามที่เราต้องการค่ะก็คือมันจะวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้นะคะคือถ้าเราวางแผนเราต้องกำหนดมาจากทางไฟแนนซ์ก่อนแต่เวลาแอคชั่นจริงแผนจากเป้าหมายตรงนั้นคุณต้อง deploy แล้วก็ move up ตั้งแต่จากข้างล่างก็คือปรับที่ตรงคนเลยค่ะนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างค่ะนั้นเพิ่มเติมจากอาจารย์ฉันก็คือจริงๆในเชิงของ productivity เนี่ยคือเรามองเรื่องของผลลัพธ์ที่มันเกิดแล้วกันดิฉันใช้คำนี้ดีกว่านะคะผลลัพธ์ที่มันเกิดกับองค์กรจริงๆถ้าเราทำ engage ดีๆเนี่ยมันเกิดได้ทุกมิตินะคะตั้งแต่คนทำงานเลยค่ะก็คือเราถ้าเรารู้ว่าคนเกิดอะไรนะคะ demotivate ก็คือลดความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะทำงานเพราะนั้นเราก็ต้องไปช่วยพอเห็นแล้วแบบถามว่าเขาลดเพราะอะไรอ๋อเพราะเขารู้สึกว่าองค์กรไม่ได้พัฒนาเขาเลยเราก็ไปเพิ่ม capability ของเขานะคะหรือที่จะรักษาคนเก่งเอาไว้แปลว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะคะเช่นชื่นชมบ้างไหมรู้ว่าเขาเก่งอย่างเมื่อกี้ที่ท่านบอกท่านไม่ได้อยากได้เงินเลยนะแต่ท่านอยากเอาไปเป็นว่าเดี๋ยวผิดไปเงินอยากได้บ้างแต่เอาตามเหมาะสมสิ่งที่อยากได้คืออะไรฮะอยากให้หัวหน้ารับรู้แล้วก็มีการชื่นชมบ้างเพราะฉะนั้น retention บางอย่างท่านแค่ชื่นชมพนักงานก็แฮปปี้นะคะคือให้เห็นว่าฉันตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือการขาดลามาสายของพนักงานก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันสะท้อนเช่นโอ้โหฉันไม่อยากตื่นเช้ามาทำงานเลยมาให้มันสายๆไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเจอใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยให้ออกไปข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวฉันค่อยเข้ามาอะไรก็ว่าไปนะคะหรือบางทีก็มีมา5วันถ้าหยุดได้ก็อยากจะหยุดที่สุดเท่าที่จะหยุดเพราะนั้นแปลว่าอะไรมันต้องมีอะไรบางอย่างขององค์กรที่มันไม่แฮปปี้กับพนักงานหรือเปล่านะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของมาทำงานแล้วรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยมันมีความปลอดภัยสำหรับเรานะคะอย่างช่วงนี้คนอาจจะกลัวเรื่องของสถานการณ์โควิดอย่างที่ฉันมีบางอันที่เราทำเซอร์เวย์ไปอ่ะบางทีบอกว่าโอ๊ยพนักงานเนี่ยทำงานเข้ากะอย่างเงี้ยค่ะแล้วมารวมตัวกันเยอะแยะองค์กรจะมีวิธีการยังไงหรือจริงๆหน้างานมันไม่ได้ต้องการใช้คนเยอะขนาดนั้นมันจะมีวิธีการที่จะสับเปลี่ยนคนยังไงให้มันดูบางลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพนักงานก็ถามถึงเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมองว่าถ้าเราเอาคำถามเหล่านั้นมาดีๆเนี่ยเราจะรู้เรามันเกิดกับตรงไหนแล้วเราก็แก้ได้ตรงจุดนั่นคือในส่วนของคนค่ะอีกส่วนนึงในเรื่องของ process อันนี้ท่านว่ามองไม่ยากค่ะถ้าคนมีความสามารถมีความฮึกเหิมอยากที่จะทำงาน productivity ต่างๆเนี่ยหรือ quality ของงานหรือเรื่องการที่จะดูแลตัวเองนี่ก็น่าจะเป็นไปได้นะคะแน่นอนถ้าพนักงานดีโปรเซสดีลูกค้ายังได้ใช่ค่ะก็ตรงเพราะว่ามันถูกออกแบบมาว่าจะดึงลูกค้าเหล่านั้นได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นโปรเซสถ้ามันสามารถimprove ได้ไม่ว่าจะทำให้รวดเร็วขึ้นนะคะลดการรอคอยนะคะแล้วก็ทำให้เขาสะดวกที่จะเข้าถึงหรืออะไรก็ตามนะคะโดยสุดท้ายแล้วการกระบวนการที่ในการไปทบทวนโปรเซสเผลอๆมันจะส่งผลแบบนี้ค่ะส่งผลให้แทนที่เราจะต้องไปเพิ่มpriceนะคะเราก็จะมีไพรที่เหมาะสมมากขึ้นก็จะไม่เป็นภาระกับคัสเตอร์ถูกไหมคะลูกค้าก็จะได้ราคาที่สมเหตุสมผลอันนี้ยิ่งเพิ่มความพึงพอใจให้แล้วก็การที่ process ดี productivity เกิดที่ process ก็จะทำให้เรามีโอกาสในการแข่งขันได้ด้วยค่ะนะคะสุดท้ายก็คือเกิดมาที่องค์กรที่รายได้หรือว่าการที่เราสามารถมี profit ที่ดีขึ้นนะคะจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันแต่จริงๆทั้ง2อันหลังเนี่ยมันจะได้มาจาก2อันแรกด้วยคือการที่มีพนักงานทำงานที่ตั้งใจและเต็มใจแล้วทุ่มเท
กับ process ที่ดีจากการที่พนักงานลงไปทำมันก็จะทำให้ได้นะคะเพราะนั้นเวลาที่ท่านทำ engagement เนี่ยถามว่าท่านอย่าไปแก้แบบชนิดอะไรก็ได้แต่เราต้องมองว่าตัวไหนที่แก้แล้วมันจะไปเพิ่ม productivity ให้กับองค์กรนั่นคือจุดที่เราจะไปเน้นมากกว่านะคะไม่แน่ใจว่าเรามองกันแบบนี้หรือยังนะคะนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้ถามว่านำผล engagement ไปทำอะไรบ้างนะคะดิฉันมาที่ภาพนี้นะคะถ้าท่านฟังหลายอันเนี่ยท่านจะรู้ว่าengagement ก็คือการที่เราดูเรื่องของทุกสุขของพนักงานค่ะถูกไหมคะก็คือตั้งแต่เขาเข้ามาจนกระทั่งเขาอยู่ไปแล้วก็เติบโตไประดับหนึ่งต้องมีการพัฒนาต้องมีการประเมินผลต้องมีการเรื่องการเติบโตนะหรือว่าเรื่องผู้นำที่จะอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดอันเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยที่ดูมาภาพใหญ่เลยคืองานระบบงาน HR คือการที่ต้องดูแลคนเพราะนั้นผลลัพธ์ที่เกิดจากการ engagement มันเอามาทำตัวของ HR master plan ได้มันไปบอกได้เลยว่าเฮ้ยเราเซอร์เวย์มาแล้วเราพบว่าเรื่องนี้เราอ่อนล้านะเช่นเรื่องของการที่เรื่องของอะไรดีอะ job fit ละกันสมมติว่าเรารู้สึกว่างานของเราเนี่ยมันไม่มี value แล้วเรารู้สึกว่างานของเราไม่มีคุณค่าพนักงานรู้สึกแบบนั้นเฮ้ยถ้างั้น HR จะต้องไปจับเรื่องของ organize จับ job ให้มันดีขึ้นเพราะตอนนี้พนักงานรู้สึกว่าพอเทคโนโลยีมันเข้าอ่ะมันมา disrupt แล้วเนี่ยมันทำให้ work ที่เราเคยทำอยู่อ่ะมันจะไม่ฟิตแล้วอาจจะไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วองค์กรไม่ได้มาดูยังบางคนบอกว่าโอ๊ยหนูนะพอเปลี่ยนมาปุ๊บจ็อบหนูหายหมดเลยหาอะไรก็ได้ให้หนูทำเลยอย่างทั้งที่คือคุณคือคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ของ employee engagement ส่วนหนึ่งมาทำ HR master plan ได้ค่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นการวางแผนระยะยาวเนาะสัก3ปี5ปีต้องเป็น master plan หรือเป็น HR planning ในแต่ละปีก็ได้มารีวิวนะคะมารีวิวตัวที่2ก็คือเอาผลลัพธ์ตรงนี้ค่ะมาทำตัวของleadership management นะคะค่ะคือเมื่อกี้เราจะเห็นว่าแฟกเตอร์ที่เราพูดถึงส่วนหนึ่งก็คือมันมีผู้นำอยู่ด้วยแล้วก็ระบบนำองค์กรต่างๆอยู่ด้วยนะคะก็อาจจะมาสร้างตัวของ change leadership strategy ได้คือเอ๊ะงั้นถ้าจะไปแบบนี้กันแล้วเนี่ยผู้นำต้องคือบางทีเราเป็นคนพัฒนาระบบอะค่ะเราก็จะบอกว่าเอาเรื่องนี้ลงไปค่ะแต่เรายังไม่เคยวัดความรู้สึกเลยว่าพนักงานรู้สึกยังไงครับแต่ถ้าเราลงไปแล้วปุ๊บครบร้อยต่อไปนี้เราจะเริ่มปรับเรียบแล้วบางทีจะพบว่าตรงนี้ทำก็ดีอยู่แล้วแต่พนักงานยังไม่รู้สึกไม่โอเคนั่นก็คือปรับอีกนิดเดียวสุดท้ายมันก็จะเดินได้ทั้งระบบแล้วก็พนักงานก็จะรู้สึกดีค่ะครับนะคะอีกอันนึงก็คือ environment นะคะเราจะเห็นว่าบางคำถามที่ได้ออกมามันคือเรื่องของสภาพแวดล้อมการทำงานใช่ค่ะทำให้เขารู้สึกว่าอึดอัดเนาะไม่พึงพอใจหรือรู้สึกว่าไม่ได้รับการเซอร์วิสนะคะหรือว่าการเซอร์วิสยังเข้าถึงแบบไม่ทั่วถึงนะคะเขามองถึงความไม่เป็นธรรมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตัวผลที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันมีหลายแฟกเตอร์ที่แสดงได้ว่า environment ที่เราดูแลเขาอยู่ยังไม่เพียงพอแล้วโดยเฉพาะในประเด็นของช่วงของสถานการณ์โควิดเนาะมันทำให้องค์กรต้องมาทบทวนเลยว่าเดิมทีที่อาจจะให้เขาเข้ากะหรือให้เขามีห้องแบบห้องพนักงานรวมกันอยู่ด้วยกันเป็นหอพักหรือห้องรวมก่อนระหว่างอยู่กะอะไรอย่างเงี้ยมันเคยให้อยู่แบบไหนก็แบบนั้นก็ไม่ใช่แล้วถูกไหมคะก็จะต้องดูแลอะคะโซลูชันพวกนี้จะต้องถูกทบทวนใหม่ในช่วงจากสถานการณ์โพสต์โควิดเนี้ยค่ะนะคะอย่างโควิดเนี่ยคำถามของเรื่องของสภาพworkplace ก็จะเป็นคำถามที่ยอดฮิตเนาะที่พนักงานรู้สึกว่าเช่นเวลาที่เจอคนติดแล้วเนี่ยองค์กรจะมีวิธีการดูแลยังไงระหว่างคนที่ติดกับไม่ติดอย่างเช่นบางทีเขาต้องการอะไรนะที่อยู่สำหรับคนที่ติดเลยมันอาจจะไปอยู่กับครอบครัวอะไรไม่ได้องค์กรจะช่วยจัดหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็จะเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นประเด็นยอดฮิตสำหรับช่วงนี้ถ้าเวลาที่ถาม engagement ในระหว่างนี้นะคะเราเพิ่มประเด็นเรื่องโควิดเข้ามาเฉพาะเลยถูกไหมคะเป็นคำถามเกี่ยวเรื่องนี้ค่ะส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของ job กับ work นะคะก็หมายถึงว่าตัวเนื้องานนะคะหรือว่าตัวที่มันต้องมี value added ด้วยบางทีเราอย่างที่บอกค่ะว่าบางทีลักษณะของกระบวนการมันเปลี่ยนนะคะมันก็ทำให้บางทีเราไม่ได้มาดูเรื่องของเนื้องานก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามาปรับได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดตรงนี้ค่ะก็เลยก็
ถามว่า engagement เอาผลไปทำอะไรเรียนว่าทำได้ทุกเรื่องแต่ฉันก็เลยลองแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น4เรื่องดูนะคะเพื่อให้ท่านเห็นชัดขึ้นค่ะว่ามันเอาไปทำอะไรได้เยอะมากนะคะตอนนี้ปัญหานะคะขององค์กรนะคะในการที่จะทำเรื่องของ employee engagement คืออะไรนะคะมีบางท่านบอกว่าโอ๊ยตายแล้วต้องไปประชุมแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะท่านดูย้อนหลังได้ใช่ไหมคะได้ค่ะนะคะไม่ต้องกังวลนะคะยังอ่านท่านอยู่แสดงว่าท่านชอบดิฉันแฮปปี้นะที่ท่านพูดมาว่ายังอยากดูร้อนหลังนะคะครับโอเคอีกอันนึงค่ะก็คือเรื่องของถามว่า engagement เนี่ยมันเป็นยังไงปัญหาคืออะไรเดี๋ยวจิบภาพนี้มาให้ท่านดูนะ engagement มันก็มีวิวัฒนาการของมันนะคือเขาบอกว่าเดี๋ยวชอบภาพนี้มากเลยนะเขาบอกว่าใน1980เนี่ยเราเน้น satisfactionอยากจะรู้ว่าพนักงานมีความรู้สึกพึงพอใจไม่พึงพอใจเรื่องอะไรบ้างแฮปปี้ตรงไหนบ้างนั่นคือภาพในอดีตนะคะแล้วก็พอถัดมาค่ะนะคะก็เดี๋ยวดูย้อนหลังเรียนให้น้องบอกอีกทีหนึ่งนะคะโอเคนะก็อีกอันนึงก็คือคอมมิตนะคะคอมมิตเมนต์นะคะก็คือขึ้นมาในปี1990ก็จะเป็นคอมมิตเมนต์ก็หมายความว่าengagement เนี่ยในช่วงนั้นแปลว่าอยากใหเมื่อมีแล้วอยากให้พนักงานอยู่กับองค์กรนานๆโดยไม่จากไปไหนเลยนะคะแค่พอใจไม่ได้อยากให้อยู่ด้วย stay ให้ stay stay here เนี่ยแหละคืออยู่ที่นี่อยู่นานๆก็เป็นแนวคิดของญี่ปุ่นนั่นแหละที่เมื่อกี้ท่านถามถึงนะคะพอถัดมาในปี2000มันเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วค่ะ engagement ต่อไปนี้มันคือเรื่องของการที่มันเป็นของrational คือเรื่องเหตุผลแล้วก็ emotion นะคะก็คือความพึงพอใจไม่พึงพอใจของพนักงานนั่นแหละค่ะในการที่จะอยู่กับองค์กร มันเป็นเน้นถึงการ motivation ที่จะส่งผลว่าให้เขาทุ่มเทมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ stay นะอยากให้อยู่ทุ่มเทด้วยอัน 2,000 ยังไม่ทุ่มเทแต่ว่าต่อไปจะไปอยู่ที่ปี sustain ในอนาคตยาวๆไปคือปี 2,000 เนี่ยมันยังแค่รู้สึก motivateยังเป็น feeling อยู่รู้สึกว่าอ๋อฉันรักองค์กรฉันทุ่มเทแล้วจะทำยังไงให้เขามี motivation ค่ะเท่านั้นค่ะแต่พอตอนปัจจุบันนะคะเราจะไม่เสียเวลากับการที่มาให้พนักงานเป็นพันๆคนน่ะตอบคำถามเราค่ะแล้วก็เอาไปใช้ทำอะไรมาอะไรก็ได้ไม่ใช่ละ มันจะต้องไปขู่คำว่า sustainable engagement ก็คือไอ้ตัว motivate เหล่านี้ค่ะมันต้องเป็น enable เนาะเป็นตัวที่จะบอกว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ไปสร้างพลังหรือกระตุ้นให้พนักงานเนี่ยรู้สึกว่าฉันจะต้องทำอะไรเพื่อทำให้องค์กรเราเป็น best performer คืออย่างที่บอกว่าให้เน้นว่ามันเป็น continuous นะคะ continuous processที่คุณต้องทำกับไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่เป็น process standalone มันคอนเนคกับทุกเรื่องเลยเพราะคุณทำเนี่ยถ้าคุณมองเป็นอีเวนต์นะคะจบปีนึงก็จบแล้วปิดไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณมองเป็น continuous process แปลว่าคุณคอนเนคกับมันคอนเนคเรื่องของ engagement กับการประเมินผลกับการพัฒนาพนักงานกับการสร้าง talent นะคะกับการวาง career ทุกอย่างมันคอนเนคกันหมดเลยมาจากตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะนั้นถ้าองค์กรไหนนะคะที่ตอนนี้ท่านทำ engagement นะคะsurvey ตัวนี้อยู่อะแล้วท่านยังแค่ดูว่าพนักงานแฮปปี้ไหมท่านยังอยู่ในปีคศ1980นะคะ นะหรือถ้าท่านทำแล้วอยากจะให้พนักงานแบบอะไรนะไม่ไปไหนอยู่แถวชั้นเถิดอะไรอย่างเงี้ยท่านก็อยู่ในปี1990โอ้ท่านจะลำบากนะใช่เปลี่ยนแปลงยากคือปรับตัวยากวันนี้สถาบันเพิ่มต้องลุกขึ้นมาทำตัวนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยน mindset ให้กับคนในประเทศไทยในเราการบริหารทรัพยากรถูกไหมคะในการบริหารอัตรากำลังเลยโดยภาพรวมเลยใช่เพราะเราเป็นตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเราก็ดูในระดับชาติระดับหนึ่งว่าเป็น KPI ด้วยนะคะในฐานะสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินะคะค่ะเราก็เลยมองว่าวันนี้ต้องนำพาองค์กรน่ะไปสู่อีกสเต็ปนึงละนะคะโดยที่จะต้องเอาผลจากการที่เซอร์เวย์เนี่ยมาช่วยทำยังไงให้เกิดคำว่า best performer ให้ได้นะคะนั่นก็คือเป็นที่มาที่เราต้องมาจับตัวนี้ด้วยนะคะมีบางท่านบอกว่าของผมน่าจะเป็นต่ำกว่า1980 แต่จริงๆนะจริงๆอ่ะไม่ใช่นะคะ เพราะว่าทุกองค์กรอ่ะมันจะมีตัว motivation ที่ดึงคนเข้ามาทำงาน มันอาจจะแบบว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแพ็คเหมือนคนอื่นเนาะแต่มันต้องมีบางตัวค่ะไม่ถึงกับว่าต่ำกว่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยว
นี่ใกล้เวลานะเป็นสไลด์สุดท้ายฉันชอบสไลด์นี้เนี่ยอยากเอามาคุยกับพวกเรานะคะเป็น maturity ของ core engagement ใช่ค่ะนะคะตัวนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะเขาจะแบ่งเลเวลเอาไว้ค่ะว่าวันนี้ท่านทำ KM เอ้ยท่านทำเรื่องของ engagement เนี่ยอยู่ในระดับไหนใช่คุณจำได้ค่ะในระดับแรกเราจะเห็นว่า justmeasure คือแค่เอามาวัดแค่ไปวัดมันเท่านั้นเองอย่างที่บอกว่าทำเป็นอีเวนต์ทำเป็นแอคทิวิตี้ต่อปีจบแล้วก็จบไปนะคะไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรนะคะเป็นแล้วก็ไม่ได้มีอาจจะแบบว่าไม่ได้คอมมูนิเคตอะไรมากมายด้วยนะคะก็คือหลักๆก็คือคุณแค่วัดผลมันน่ะนะคะมันยังอยู่แค่ระดับต้นจริงๆเลยถ้าตอนนี้เราทำอยู่ตรงนั้นก็ไม่ต้องเซอร์ไพรส์ว่าทำไมหรือแปลกใจว่าทำไมเรายังมีปัญหาในเรื่องของ engage หรือคนยัง turnover สูงหรือพนักงานเวลาประเมินผลออกมาเรื่อง engage แล้วมันยังเป็นสกอร์ที่ยังต่ำอยู่นะคะเพราะว่าเรามันอยู่ระดับของแค่ just measure อันนี้เป็นของไม่ใช่ของประเทศไทยนะเป็นของสากลที่เขาเขียนนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าท่านอ่านคำแต่ละคำท่านจะเห็นภาพเลยก็คือมาคำว่า measure เนี่ยนะคะอันดับแรกคือเราวัด engage ใช่ไหมมีการสำรวจจากนั้นเนี่ยเราก็มีแผนค่ะที่จะปิดแก็บตัวนั้นแล้วเราก็ทำอะไรคะหล่อบอกอธิบายว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงใช่ค่ะโอ้พอเขาเขียนนี้บอกได้เลยมันเหมือนพฤติกรรมในประเทศไทยเลยที่มีเป็นส่วนใหญ่ที่ต้องการแค่ report แล้วก็ไม่ได้คิดจะแก้ได้เยอะก็คือแก้ให้เห็นว่าฉันมีแอคชั่นแพลนคือเขาแค่ต้องการรีพอร์ตจริงๆเพื่อไปเป็นผลงานเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ได้แค่นั้นจริงๆค่ะนะคะแต่บางทีเราก็เจอบางองค์กรนะอาจารย์แบบเขาบอกว่าในฐานะที่เสียเวลาแล้วแล้วก็เสียเงินด้วยในการที่จะทำ engagement ตรงนี้บางที่ก็น่ารักมากเลยค่ะเขาบอกว่าเอ้ยพอทำปุ๊บเนี่ยเราอยากได้มากกว่านั้นค่ะนะคะแต่ก็ยังมีหลายองค์กรที่ยังหลงนะเข้าใจยังไม่ถูกต้องใช้คำนี้ดีกว่านะคะถัดมาก็คือเลื่อนขึ้นมาเป็นระดับคอมมิตเมนต์ค่ะก็คือคำว่าคอมมิตเมนต์ก็คือว่ามีเรียกว่าถึงอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าสร้างให้ลีดเดอร์ชิพในระดับต่างๆเนี่ยบายอินว่าเอนเกจเมนต์สำคัญยังไงนะคะเข้ามาให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมเนาะในการทำเรื่องเอนเกจเมนต์มากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มหาตัวของเขาเรียกว่าเอนเกจสร้างเป็น engage influencer อาจจะเป็นผ่าน leadership ก็ได้ผ่านคนที่เป็นอาจจะเป็น ambassador อะไรของท่านก็ได้แล้วแต่ที่ท่านมีอยู่ในองค์กรเนาะแต่เป็นการสร้าง informal influencer ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม commitment นะคะให้กับคนในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องของ engagement แล้วก็เป็นเรื่องของสอนยังเป็นแค่หลักการนะ principle ก็คือไม่ได้มีแต่ระดับผู้บริหารระดับสูงแต่มันยังลงมาถึงระดับ middle manager ด้วยว่า principle หลักๆของตัว engagement เนี่ยคืออะไรอันนี้คือท่านอยู่ระดับนี้ไหมคะถ้าท่านอยู่ระดับนี้เขาเรียกว่าท่านยังอยู่ในระดับของเมื่อกี้มีท่านแม่นดีขึ้นนะว่าเขาอยู่ระดับ management แล้วเรียนเชื่อว่าท่านทำมาระดับเยี่ยมท่านทำมาระดับหนึ่งและนานและพอสมควรจนกระทั่งขึ้นมาถึงตรงนี้ดีใจด้วยนะคะถ้าเป็น management ก็คือการที่เราขยายอีกระดับเป็น ownership ค่ะเป็นเรื่องของการสร้างเรื่องให้เป็นเรื่อง engagement เนี่ย ownership ของทุกคนนะคะเป็นและเป็น ownership ของผู้บริหารด้วยนะคะในการที่ต้องขับเคลื่อนมันไม่ใช่แค่มาเป็นแค่ buy in ด้วยตัวเองนะคะแต่คุณต้องทำให้คนอื่นขยื่นตามไปด้วยนะคะแล้วก็ align ในเรื่องแล้วก็ทำเรื่องของ buildทำเรียกว่าเป็น accountability นะคะในเรื่องของการสร้างเรื่อง engagement เป็นเรื่องหนึ่งแหละที่เป็นเรื่องสำคัญของคุณนะคะแล้วก็มีแคมเปญต่างๆขึ้นมาแล้วก็เป็นแคมเปญที่คุณรับฟังมากขึ้นอย่างน้อยก็อีเวนท์ที่เป็นหลักๆของปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินผลกี่รอบก็ตามนะคะก็เปิด listening ก็คือ receiving เนาะ feedback ทุกครั้งนะคะนี่คือเป็นบทบาทที่ management ควรจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานนะคะแล้วถ้าสูงขึ้นไปอีกก็เป็น integration แล้วนะคะก็ integration มันก็จะพูดถึงการ alignment นะคะระบบกับprocess ตรงนี้ไปด้วยกันและยิ่งถ้าเป็น mastery เนี่ยก็คือไปเป็น strategy ได้เลยนะคะแล้วก็ไปถึงระดับของที่ออกไปข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ข้างในด้วยนะคะงั้นเรียนว่าตอนนี้สิ่งที่เราลองประเมินตัวเองคร่าวๆก็ได้นะวันนึงเนี่ยเดี๋ยวถ้าเรามีข้อมูลเยอะพอนะในมุมมองของสถาบันเพิ่มอาจจะเป็นตัวแทนที่จะต้องบอกว่าเอ๊ะ
องค์กรต่างๆในประเทศไทยเราไม่ว่าระดับ SML เนี่ยเขาทำกันถึงตรงไหนนะคะแล้วเราก็อาจจะมีการที่หาข้อมูลทำฐานข้อมูลเปรียบเทียบในระหว่างแต่ละเซกเตอร์นะคะซึ่งเป็นฐานข้อมูลของประเทศไทยจริงๆถูกไหมคะและเป็นความมุ่งมั่นของสถาบันเพิ่มเลยนะคะเราอยากจะทำตัวนี้ขึ้นมาใช่แล้วเราก็จะทำแมททูริตี้นี้ให้ชัดเจนขึ้นในมุมมองของที่ค่อยๆยกระดับนำพาองค์กรของประเทศไทยของเราก้าวขึ้นไปในระดับที่ชาเลนจ์มากขึ้นนะคะเพราะสุดท้ายก็อย่างที่บอกค่ะเราต้องการ productivity เนาะมันไม่ได้คำแค่ว่ามาให้รู้ผลแล้วก็ทำไปแต่สุดท้ายมันต้องไปเกิดผลลัพธ์กับองค์กรเป็นเรื่องหลักค่ะใช่นะคะอันนี้ก็เป็นภาพของคำว่า employee engagement นะคะแต่ถ้าจะเจอเราเวอร์ชันก็จะเป็นตัว workforce engagement engagement ค่ะใช่ค่ะก็เราจะมีอะไรเพิ่มขึ้นไหมครับคุณชันเราจะมีโปรแกรมของการที่จะOkay. เราจะมีโปรแกรมของการที่จะเชิญชวนนะคะองค์กรทั้งหลายเข้ามาสมัครนะคะเพื่อที่จะทำประเมิน engagement ของท่านนะคะเป็นในโปรแกรมของ Workforce Engagement จะเป็นออนไลน์นะคะจะเริ่มการใช้ที่จะเข้ามาได้ประมาณสักมกราใกล้ๆเนี่ยค่ะประมาณกลางๆธันวาเนาะเราก็จะมีประชาสัมพันธ์เรื่องนี้อีกทีนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายไหมคะอาจารย์ดุจดาวรู้สึกจะไม่มีนะคะในช่วงแรกที่เราทำเราอยากจะเทสเราใช้คำว่าอะไรดีเราอยากรู้พื้นฐานประเมินตัวแฟกเตอร์ของเราด้วยเนาะให้มันใช้ได้เป็นแบบได้ผลจริงๆเราอยากอะไรอ่ะเราอยากจะดูว่าธุรกิจในองค์กรในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะทั้งไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L เนี่ยนะคะจะมีแฟกเตอร์อะไรที่เหมาะสมด้วยนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากเห็นภาพแล้วก็เราก็จะรับสมัครองค์กรนะคะเพื่อมาเป็นลองดูแล้วเราก็จะให้ผลกลับไปค่ะท่านจะได้ผลรับของการประเมินอันนี้กลับไปแล้วจะรู้ว่าตอนนี้องค์กรของเราอ่ะมีตรงไหนบ้างที่ยังต้องปรับแก้นะคะแล้วถ้าท่านจะเป็นสมาชิกเราตลอดไปอย่างเงี้ยเราก็จะมีการทำโซเวอร์นี้ทุกปีแล้วก็ทำเบนช์มาร์คให้ด้วยแล้วก็มีแนวโน้มในอนาคตอันนี้ครั้งแรกฟรีนะแต่ครั้งต่อไปต้องเริ่มเสียเงินแต่ว่าเรากำลังคิดโมเดลอยู่ว่าเรากำลังจะอาจจะไม่คิดแพงสำหรับแต่ละไซส์ราคาคนไทยก็คือถ้าเป็นไซส์เล็กอะไรอย่างเงี้ย SME ก็เป็นแบบนึงถ้าเป็นองค์กรใหญ่ก็เป็นแบบนึงแต่เราไม่ได้คาดหวังที่แค่จะทำแค่โซเวแต่เราคาดหวังที่จะให้ฟีดแบ็กรีพอร์ตแล้วก็ให้proposal สำหรับการที่ท่านจะไป improve ได้ไปทำ action plan ต่อถ้าองค์กรไหนมีกำลังพอเราก็ยังอยากที่จะไปช่วยท่านในการที่จะปรับปรุงตรงนั้นด้วยนะคะนั่นก็เป็นเซอร์วิสที่จะเกิดขึ้นนะคะรอยังไงก็รับฟังติดตามทางสถาบันแล้วกันนะคะท่านอาจจะเป็นคนที่เป็นมีความโชคดีนะคะที่เราเลือกขึ้นมานะคะเราจะรับประมาณสัก50บริษัท50องค์กรก่อนค่ะ50องค์กรก่อนในการที่จะมาร่วมในการที่จะทำโซเวนี้กับเรานะคะต้นปีนี้แล้วท่านก็จะได้ผลที่ได้ท่านก็สามารถเอาไปทำวางแผนในเรื่องของการปรับปรุง engagement ได้เลยนะคะในปีหน้านะคะโอเคตรงนี้ไม่แน่ใจสุดท้ายนี้มีคำถามอะไรเอ่ยอ๋อแรนดอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดูความตั้งใจเป็นหลักค่ะหมายความว่าไงสมมุติถ้ามันมีผลออกมาแล้วท่านจะต้องไปปรับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราอยากได้ด้วยเราอยากได้คนที่ตั้งใจและอยากจะทำด้วยนะคะแล้วเราก็จะบอกเลยว่าเอ้ยคุณต้องไปปรับตรงไหนบ้างไม่ว่าจะเป็น HR leadership อะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะช่วยอ่านผลให้อันนี้ฟรีเนาะอันนี้ฟรีสำหรับ50โลนะคะโอเคมีคำถามที่ค้างอยู่ค่ะว่าสมมติว่าถ้าเราพอ engagement ได้ผลออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องเอาไปสื่อสารใครบ้างค่ะมีคำถามนี้อยู่จริงๆต้องสื่อสารตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูงด้วยเนาะลงกระทั่งไปถึงในกลุ่ม middle หรือแม้กระทั่งพนักงานด้วยนะคะเราจะมีแต่วิธีการสื่อสารมันอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปนะคะในแต่ละมุมอย่างเช่นเราต้องถามตัวเราเองก่อนนะสมมติถ้าท่านเป็น HR เนี่ยเราคุยกับผู้บริหารเราคุยเพื่ออะไรต้องถามก่อนคุยเพื่อให้เขาอะไรดีคะสนับสนุนแล้วก็ผลักดันในสิ่งที่เรากำลังจะแก้ให้มันเกิดใช่ไหมนะคะเราถึงเอาผมนี้ไปคุยกับเขาคุยกับมิดเดิลเพื่ออะไรเพื่อให้เขาในฐานะที่เขาเป็นผู้บริหารระดับต้นสังกัด
ขาน่าจะเป็นคนที่เอาเรื่องเหล่านี้ไปช่วยปรับแก้เพราะนั่นคือพนักงานของท่านนะคะหรือในระดับพนักงานเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าเรารับรู้แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลายรูปแบบนะคะอันนี้แค่เป็นมุมมองหนึ่งนะคะค่ะทีนี้มีคำถามค่ะว่าสำหรับหน่วยงานรัฐเข้ามาร่วมได้ไหมได้ค่ะเราเปิดโอกาสจริงๆเราก็ดูความหลากหลายด้วยเนาะเพราะว่าเราต้องการทดสอบอย่างที่บอกว่าเรามีแฟกเตอร์แล้วที่เราดีไซน์ไว้เราจะประเมินแฟกเตอร์ของเราว่ามันสามารถเข้าใช้กับตัวของสวิตในลักษณะไหนได้บ้างค่ะนะคะก็ดีใจนะคะวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาคุยแล้วก็ทุกท่านก็อยากจะร่วมในการที่จะแชร์กับเรานะคะไม่เคยทำเลยยิ่งดีเลยค่ะนะอาจจะได้รู้แล้วก็ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงบางทีเราบอกว่าเราจะทำงานเรื่องเหล่านี้นะโดยเฉพาะคนที่จะเป็น HR เองหรือระดับที่เป็นอะไรนะ leadership เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่รู้จะเริ่มตรงไหนยันว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจากคนของเราเป็นคนบอกเองค่ะโดยที่ไม่ใช่คนข้างนอกนะค่ะเพราะทุกคำถามเกิดทุกคำตอบนะคะที่ตอบมามันเกิดจากพนักงานของเราทั้งนั้นเลยค่ะนะคะค่ะโอเคเรียนว่าคำถามท่านเริ่มจะนิ่งแล้ว HR ทำเองได้หรือไม่โอเคทำได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีคำถาม2ชุดเนาะแล้วท่านต้องเรียนว่าเรียนใช้คำนี้ดีกว่าวันนี้ที่สถาบันเพิ่มเราทำเนี่ยเราทำงานจาก2ส่วนนะคะส่วนแรกคือทีมวิจัยที่จะมีความเก่งในการที่จะเอาผลวิเคราะห์เอาผลกำหนดจากการตอบคำถามมาวิเคราะห์มาหาค่าความเชื่อมโยงแล้วก็ออกรีพอร์ตในมุมมองต่างๆมาให้เราใช่ค่ะแต่คนที่อ่านผลแล้วก็รู้ว่าจะทำอะไรค่ะคือพวกเราคือคอนซัลท์คือคอนซัลท์ค่ะเพราะนั้นเดนกำลังจะบอกท่านว่า HR ต้องมี2มุมนี้ถ้าท่านทำเองคือพออ่านเสร็จแล้วคุณวิเคราะห์ในมุมต่างๆได้ไหมที่หลากหลายนะคะอันที่2คือแล้วท่านรู้ไหมว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นท่านจะแก้ยังไงอันนี้คือผลลัพธ์อย่างบางทีเราบอกว่าผลลัพธ์ของเรามันเกิดที่ระบบการประเมินผลอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปแก้ซื้อคอนซัลท์ทำเรื่องประเมินผลใหม่หมดเลยไม่ใช่บางทีตัวชี้วัดเราอาจจะดีอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าตอนนี้คำค่า engagement นะคะมันไปเชื่อมโยงกับคำว่า employee experience คือเราต้องไปดู journey นี้ด้วยว่าจริงๆพนักงานของเราที่การประเมินผลมันไม่สะท้อนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอ๋อ factor ไม่มีปัญหาเลยค่ะตัวชี้วัดก็ไม่มีปัญหาปัญหามันอยู่ที่คนประเมินค่ะคือคนประเมินเนี่ยประเมินยังใช้ฟิลลิ่งแต่ไม่ยอมเดินตามกับกติกาเพราะนั้นเราบอกเลยว่าไม่ต้องไปแก้ระบบประเมินผลนะมีอยู่อย่างเดียวคือทำยังไงให้คนประเมินเนี่ยเข้าใจระบบการประเมินตามหลักเกณฑ์ตามคู่มือเราอาจจะแก้แค่ตรงจุดนั้นก็ได้ค่ะบางทีเราอาจจะเสียเวลาโอ้โหไปทำทั้งระบบค่ะเสียเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเริ่มถ้าอ่านผลเสร็จเนี่ยเราจะเริ่มมีการวิเคราะห์เจอร์นี่แล้วให้เห็นเลยว่าเจอร์นี่ของประเมินผลมันคืออะไรนะแล้วเราขาดตรงไหนใช่เจอร์นี่ของการอะไรนะพัฒนาคนมันมีเจอร์นี่อะไรบ้างคำว่าขาดตรงไหนคือพนักงานยังไม่ได้เข้ามามีทัชพอยต์ตรงนั้นยังไม่มี experience ที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่ามันขาดช่วงนั้นไปเลยถูกไหมคะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีออกมาค่ะอย่างนั้นถามว่าสมัครทางช่องทางไหนเดี๋ยวติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมีข่าวสารตัวนี้ทุกบริษัทนะคะทุกธุรกิจทุกเซกเตอร์เข้าได้หมดเลยค่ะรับหมดรับทุกโลกทุกแอเรียค่ะอย่างที่บอกค่ะงั้นก็ถึงตรงนี้แล้วก็คงจะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจยังไงเดี๋ยวท่านไม่ต้องกังวลนะคะสไลด์ที่เราสอนไปเดี๋ยวท่านจะโหลดได้เช่นกันนะคะหลังจากที่ท่านทำแบบประเมินแล้วน้องจะส่งไปให้นะคะใช่ไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะให้สไลด์ไปนะคะแล้วท่านสามารถโหลดได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะทุกๆความเห็นเดี๋ยวพยายามจะตอบให้มากที่สุดนะแต่ก็ด้วยเวลาจำกัดนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่สละเวลาแล้วก็สนใจกับคุยสบายสบายในบ่ายวันศุกร์ของเราค่ะส่งเวทีนี้ให้กับน้องกิตติมาเลยค่ะน้องเอ๋ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะคงจะได้นำเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับต่างๆนะคะไปปรับใช้ในองค์กรอยากจะบอกว่า
เวลามันช่างผ่านไปเร็วจริงๆเลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจในโครงการที่อาจารย์แจ้งไว้ก็รอติดตามรายละเอียดนะคะหรือว่าจะทิ้งรายละเอียดของทุกท่านไว้ให้กับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะถ้าเราจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบต่อไปค่ะThank you.